หากว่าเรากำลังสบายจะตบมือพลัน ไม่ใช่หรอกช่วงนี้ก็คือร้องเพลงนี้ให้แฟรี่ฟังนะช่วงนี้ร้องเพลงนี้ให้แฟรี่ฟังประจำเลยส่วนใหญ่ก็จะแบบแป๊บนึงนะส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะแบบประมาณนี้ให้แฟรี่ฟังประจำเลยแล้วแฟรี่ก็ขยกหัวรับจำตามจังหวะนะกึ่ง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 อย่างเงี้ยน่ารักมาก ประมาณนั้นสำหรับช่วงนี้แฟรี่ก็จะแบบนิดนึงเดี๋ยวโมล่าขอทักทาย everybody ก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเมเปิ้ลยินดีต้อนรับค่ะรายการตัวค่าจบไลฟ์เดี๋ยวรบกวนอะไรหน่อยนะคะได้เลยนะผมคนดีที่เป็นคนเดิมๆมารายงานตัวแบบแชร์ไลฟ์เสร็จใหม่ๆครับคุณโมล่าขอบคุณนะคะที่แชร์ไลฟ์โมล่าเสมอเลยนะคุณนะแต่มาแล้วค่ะคุณจันทร์พลสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตผมคนดีที่ใช้จานคลัตเดิมมารายงานตัวแบบกำลังเดินทางใหม่ๆครับสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตคุณเชนสวัสดีค่ะคุณชามี่ฮัลโหลครับฮัลโหลไม่ใช่ว่าชีอะเดินทางขึ้นเหนือสินะครับรอบนี้เดินทางไม่เว้นเลยเนาะก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยไม่เจออุบัติเหตุนะแปะใช่ครับน่านเชียงรายอู่ไปซะเหนือสุดเลยไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยอ่ะอดเลโบก่อนเวลา ที่หลังต้องถ้าจะโพสอ่ะต้องโพสตอนที่โมล่ากำลังไลฟ์อยู่โมล่าจะไม่ได้เปิดดูอ่ะแต่ว่าก่อนเริ่มไลฟ์โมล่าก็เช็คนู่นนี่นั่นไงเพราะว่าโมล่าต้องแชร์ไลฟ์ใช่ป่ะโมล่าก็เลยได้เปิดไปแชร์ด้วยก็เลยเห็นนะจริงๆก็คือวันนี้โมล่าจะบอกอะไรให้ว่ามันเป็นหัวข้อที่แบบคือเราไม่นึกว่าโพสต์นั้นน่ะโพสต์ที่เราลงไปอ่ะคืองี้โมล่าไม่นึกว่าโพสต์ที่โมล่าโพสต์ไปก็แค่ประมาณว่าเห็นเดี๋ยวนี้มันเยอะรู้สึกว่าแบบอะไรวะเนี่ยกูอ่านแล้วกูแบบค่ายจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยโมล่าก็แบบรู้สึกอย่างเงี้ยตั้งแต่ประมาณช่วงจริงๆตั้งแต่เข้าวงการเลยแหละตั้งแต่มาเป็นวีเลยเพราะว่าอะไรเราก็หาโพสที่มันเป็นเกี่ยวกับแบบวีทูเบอร์ที่มันแบบเราก็หาออไปเรื่อยอะไรเงี้ยเราก็เห็นมาตั้งนานแล้วแต่แบบด้วยความที่ว่าช่วงเนี้ยมันเยอะจนแบบก็เลยออกมาพูดประมาณนั้นแล้วก็ไม่นึกคือตอนแรกเราก็โพสต์ไปเสร็จแล้วใช่ป่ะเราก็แบบเราก็เห็นว่าประมาณ10นาทีมันไม่มีใครอ่านไว้เราก็เลยไปกินข้าวกลับมาประมาณร้อยข้อความมาบอกร้อยมันขึ้นมีคนมากดมาประมาณ100วันแล้วแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นแหละมันก็เลยเป็นเหตุให้วันนี้มาเอาเป็นโทปิกในการคุยซะเลยมาเป็นโทปิกในการคุยซะเลยก็จะค่อนข้างหัวข้อก็ไฟไหม้มากอะไรนะนับปกไลค์ก็โคตรไฟไหม้เลยรีทวีต 1K งงเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้คนมาติดตามช่องโมล่าหรอกมันก็แค่ส่วนใหญ่คนอาจจะคิดแบบโมล่ากันเยอะคนอาจจะคิดแบบโมล่ากันเยอะแต่ไม่มีใครโพสไม่มีใครกล้าโพสพอมีคนเปิดมันก็เลยตามประมาณนั้นเราขอให้เพื่อนตั้งเวลาเพราะเราทำไม่เป็นโดนเพื่อนเรียก อ๋อวิธีตั้งเวลาต้องใช้ในคอมครับนะถ้าจะตั้งเวลานะเราใช้ในคอมแล้วก็มันจะแบบประมาณว่าเดี๋ยวบอกวิธีให้ก็เข้าไปในคอมอะใน Twitter นั่นแหละใน X อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปกดตรงที่เป็น Slender สเก็ตดูอะเราก็ไปกดตรงสเก็ตดูเนาะก็ที่เป็นรูปปฏิทินอะข้างๆอีโมจิแล้วก็กดเข้าไปพอมันจะให้เลือกว่าวันที่เท่าไหร่เวลาวันที่เดือนวันที่ปีแล้วก็เวลาไหนไทม์โซนอะไรซึ่งไทม์โซนเราจะเป็นอินโดนีเซียไทม์เนาะก็จะดูมี AM กับ PM แล้วก็ตั้งปกติเลยนะก็แค่นั้นเวลาตั้งไลฟ์ไม่มีคอมไงเลยขอเพื่อนที่หลังต้องบอกเพื่อนที่หลังต้องบอกเพื่อนเลยว่าเพื่อนกูขอเวลานี้ คอมโรงเรียนได้ไหม ไอ้พวกนี้จริงๆไม่ควรนะควรแบบทำด้วยตัวเองอ่ะคือแบบยังไงเดี๋ยว ขอบอกลง3 ทุ่มครึ่งมันลงสโบบ้าอ๋ออย่างนี้เองแต่จริงๆพวกเนี้ยไม่อยากให้เอาแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรนะไอดีอะไรเงี้ยไปบอกเพื่อนอะไรไม่ค่อยอยากให้เอาไอดีหรืออะไรไปบอกเพื่อนกันเท่าไหร่นะคุณมิวสวัสดีครับอยากเป็นวีต้องมีตังค์ต้องมีตังค์และมีคอนเน็กชันที่แปลว่าเส้นน่ะคอนเน็กชันวงเล็บเส้นใหญ่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เส้นวุ้นเส้นอะไรก็ว่าไปนะอยากเป็นวีถ้าเอาแบบไม่ขายฝันเลยคือมึงต้องมีเงินมึงต้องรวยไม่รวยก็ได้แต่มึงต้องมีเงินแล้วก็อุ้ยขอบคุณครับ คุณน้องขอบคุณน้อง215 บาทนะคะร้องกวางชิกันนกชิตานตานเวลาเต้นได้ชิกันนกอะไรนะชิกันนกชิตานตานมันเต้นไม่ยากหรอกสวัสดีครับคุณเคนยินดีต้อนรับค่ะก็ถึงไหนแล้วนะอำเภอร้องกวางวันทีกูไปไม่เป็นเลยอ๋อก็นะมันก็ประมาณนั้นแหละอยากเป็นวีจบไลฟ์ป้าปิดไลฟ์ไม่ใช่แต่ว่าเอาแบบไม่ขายฝันเลยจริงต้องมีเงินครับเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้เงินเพราะว่าถามว่าจะทำไมต้องใช้เงินเดี๋ยวเราจะมาพูดกันจริงไม่ต้องพูดอ่ะเอาแค่ค่าอุปกรณ์อ่ะก็ต้องมีเงินแล้วคุณจะไปเอาอุปกรณ์ที่ไหนจริงจังจอมแก่นแค่โน้ตบุ๊กอ่ะก็แพงแล้วเพราะว่ามันต้องเป็นโน้ตบุ๊กแบบแนวแบบโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเลยอ่ะมันต้องเป็นโน้ตบุ๊กแนวเกมมิ่งเลยอ่ะคือขั้นต่ำเลยอ่ะแบบมันไม่พอเว้ยถ้าจะเอาแบบโน้ตบุ๊กเล่นโง่ๆเลยอย่างโน้ตบุ๊กเก่าโมล่าไง730อ่ะอะไรวะ RX 730ป่ะแรม4อ่ะมันไม่ได้มันต้องซื้อโน้ตบุ๊กใหม่เลยคอมต้องดีจริงจังจอมแก่นใช่ครับอย่างแรกเราต้องมีเครื่องนะแต่เดี๋ยวโมล่าจะเล่าตั้งแต่แรกเลยว่าโมล่าคือจริงๆเรื่องพวกนี้โมล่าเคยทำมาแบบโทปิกอะทำมาเยอะแล้วตั้งแต่อะไรนะชวนนักวาดมาการวาดไลท์ทูดีวาดยังไงอะไรยังไงแต่การลิกกับโมล่าไม่ไปลงรายละเอียดลึกเพราะเราก็ไม่ได้ลิกเก่งการตั้งแต่การวาดเป็นยังไงแล้วแบบเป็น V อ่ะมี V แบบ PNG มี V แบบ 2D ไลท์ 2D มี V แบบ 3D PNG คือชวนเพื่อน V มาคุยแล้วถามว่ามีคนดูไหมไม่มีคือเคยทำมาแล้ว เวลาไม่ได้อยากจะว่าอะไรนะแต่ก็คือเหมือนแบบใน YouTube อ่ะโมล่ามาทำตรงเนี้ยได้เพราะโมล่าได้อาจารย์ YouTube แล้วเว้ย iX7 ผมก็อยากได้นะ 13B มันแรงอันนั้นมันรถหรือเปล่านะคือโมล่าทำมาเยอะแล้วก็ตามดูอยู่นะใช่คือมันอาจจะไม่ได้อัปเดตมันอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่ก็คือถ้าอยากเป็นจริงๆอะเรื่องโมล่ามาเป็นเนี่ยโมล่าก็หาข้อมูลจาก YouTube เว้ยทุกอย่างใน YouTube ตอนนั้นอะโมล่าอย่างที่บอกโมล่ามีเริ่มมาทำวีใช่ปะตั้งแต่คนติดตามอะแค่1 ซับเริ่มมาทำวีตั้งแต่ในทวิตเตอร์อะคนกดซับโมล่าแค่1 คนซึ่งก็คือเพื่อนโมล่าที่แกรดไปแล้วเพื่อนวีที่แกรดไปแล้วเมย์อะของวีเมย์จากวีแคสอะคือเขากดจึ๊กแล้วหลังจากนั้นคือเขาช่วยแชร์ให้แล้วมันเริ่มแบบค่อยๆมาเรื่อยๆค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วตอนที่โมล่าเดบิวต์โมล่าก็ไม่ได้ไปจ้างเพจอะไรนะเราใช้วิธีแบบว่าบ้านๆเลยก็มีคลิปสั้นบ้างก็ยังโชคดีที่ว่ามีชาวบูบูมาช่วยดูตามดูอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็แบบว่าหาแล้วก็คนที่ผ่านมาเจอแล้วก็ดูโมล่าด้วยค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยมาจนถึงเป็นทุกวันนี้ก็แบบโมล่าเป็นพวกโลเทคโนโลยีมากคือการจะมาเป็นวีนี่โมล่าศึกษาแบบว่าศึกษากระทั่งว่าไมค์รุ่นไหนเอาจริงๆตอนนั้นก็คือเราอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็แบบมันไม่สามารถซื้อของแบบไทยได้แล้วแบบบางอย่างอ่ะมันอาจจะมีที่ญี่ปุ่นแต่ชื่อรุ่นคนละรุ่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปศึกษาตั้งแต่รุ่นอุปกรณ์มีหูฟังอะไรมันคุ้มมั่งในงบราคาของเราโน้ตบุ๊กต้องใช้ประมาณเท่าไหร่การเป็นวีมันต้องใช้ประมาณไหนดีนะอะไรยังไงเรียกผมเหรอ ใช่ใช่ไอเตาบูทั้งหลายนะครับก็ตั้งแต่เตาบูก็ช่วยตอนนั้นคุณวีเน่ด้วยคุณวีเน่ก็ช่วยแชร์เขาเดี๋ยวเขาไม่ว่างแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าจะเป็น CEO สังกัดวีก็คิดง่ายๆเลี้ยงลูกที่เป็นวีเพราะงั้นเงินก็ใช่เงินสำคัญครับก็นั่นแหละ ก็มาตั้งแต่แล้วก็ลงทุนใช่ไหมซื้อโน้ตบุ๊กแล้วโน้ตบุ๊กตอนนั้นโมล่าซื้อที่ญี่ปุ่นน่ะเชื่อป่ะโน้ตคือกระท่อนกระแท่นมากตรงที่ว่าราคาโน้ตบุ๊กที่ญี่ปุ่นแพงกว่าที่ไทยแบบเยอะอะเยอะมากๆอะแล้วก็แป้นพิมพ์โมล่าแป้นพิมพ์ญี่ปุ่นแล้วตอนนั้นเวลาโมล่าพิมพ์ไทยโมล่าต้องวาดรูปไม่มีเครื่องปริ้นด้วยโมล่าต้องวาดรูปคีย์บอร์ดภาษาไทยอะแปะกำแพงแล้วมองเอาอะตอนพิมพ์อะว่าปุ่มนี้มันอะไรวะ ไม่ใช่วิธีนั้นจริงๆนะตอนนั้นอะผมก็มาครับแต่ผมมาใหม่ครับแน่เดี๋ยวเถอะแล้วก็มีทั้งแบบว่าเว็บแคมใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นคือตอนนี้มันเราได้รับอันนี้ส่งมือสองโทรศัพท์มือสอง มาใช้สู้ชีวิตสุดบ้าบอใช่แล้วคือใช้เว็บแคมโง่ๆเลยนะแล้วราคาที่ญี่ปุ่นก็แพงกว่าที่ไทยใช่ปะก็ต้องสั่งตอนนั้นสั่งราคุเต็นเว้ยแล้วเราดูยังไงเราวิธีดูนะเราสุ่มวีไปเลยเอาค้างแป๊บนึงโอเคกลับมาแหละเราสุ่มเลยเราชอบวีคนไหนโมล่าจะให้ดูอะไรนี่แป๊บนึงนะ นี่โมล่าให้ดูอะไรนี่ เราสุ่มใช้วิธีสุ่มวีเว้ยเอาอันไหนดีวะเอาอันนี้แล้วกันเอาอันนี้เราใช้วิธีสุ่มวีเว้ยดี ใครไม่รู้ว่าสุ่มเลยใครไม่รู้ทุกคนรู้จักแน่เราใช้วิธีสุ่มวีมาคนหนึ่งใครก็ได้แล้วแหละคนหนึ่งเดี๋ยวเอาขึ้นจอให้แคปตรงนี้แหละนะสวัสดีครับคุณจีจีกับเราตอนนี้ก็อยู่ที่ไทยสินะตอนนี้ไทยแล้วครับกลับมาไทยมาได้2 ปีแล้วมั้งเพราะว่าโมล่าทำวีถ้าตอนอยู่ญี่ปุ่นปีสุดท้ายมั้งนะนึงนะ เดี๋ยวเอาให้รูปให้ดูสุ่มวีมาคนหนึ่งวิธีบ้านโมล่าเลยนะวิธีบ้านโมล่าคือแบบบ้านเยี่ยๆขอโทษครับบ้านแบบบ้านสุดๆอ่ะวิธีบ้านแบบบ้านสุดๆคือสุ่มวีมาคนหนึ่งตอนนั้นที่โมล่าแบบเริ่มเป็นวีเลยนะสุ่มวีมาคนหนึ่งใครไม่รู้ทุกคนน่าจะรู้จัก บอกเลยว่าวีหัวขาวคนนี้โมล่ายังไม่ให้เครดิตนะเพราะทุกคนน่าจะรู้จักวีหัวขาวคนนี้มีเพื่อนหัวฟ้าน่ารักมากบอกเลย มีเพื่อนหัวฟ้าส้มหัวฟ้าแซมส้มเนี่ยน่ารักมากไม่รู้จักค่ะผมรู้จักวงการนี้เพราะกระป๋อมเขียวเลยครับกูไม่บอกด้วยไม่ให้เครดิตด้วยเอารูปเขาไม่ใช้กูไม่ให้เครดิต ปล่อยเขามาเจอ แล้วมีขาวหัวขาวก็เดี๋ยวแม่มีเพื่อนเป็นวีผมฟ้าโคตรน่ารักเลยลงไปตามSunfish Ch.แนะนำนะก็คือเราสุ่มผมไม่รู้จักเลย คือวิธีบ้านๆโมล่าเลยนะเอาหน้านี้ดีกว่าเดี๋ยวโมล่าเอานะเอาก๊อปปี้มาเรามาหน้านี้ดีกว่าทุกคนเรามาหน้านี้ดีกว่าก็เอาเป็นว่าสุ่มโมล่าจะให้อันนี้ใครไม่รู้ไม่ให้เครดิตด้วยมีอะไรกันหรอฟังไม่ทันดีแล้วล่ะอันนี้ไม่ให้เครดิตด้วยใครก็ไม่รู้เอาเป็นว่าวิธีบ้านๆของโมล่าตอนที่โมล่าเป็นวีใช่ปะโมล่าสุ่มวีสักคนหนึ่งมาเว้ยแล้วโมล่าก็เอาแค่ตรงนี้แหละเอาแค่ตรงนี้แคปออกมาเลยโมล่าแคปออกมาเลยแล้วโมล่าก็มานั่งดูว่าเขามีอะไรวะนะเขามีอะไรใช่ไหม แล้วก็มานั่งดูว่าเขามีอะไรก็จะเป็นผมบินได้เฉย นะเราก็มานั่งดูเขามีอะไรเขามีโมเดลอย่างแรกแล้วเขามีโมเดลบ้าเมื่อกี้หูแตกขอโทษป่ะล่ะเดี๋ยวโมล่าไปตัดออกแต่ แต่หลังบ้านมันน่าจะตัดได้นะโมล่าว่าน่าจะตัดได้นะแต่โมล่าไม่เคยตัดได้สักทีแต่ต้องลองดูว่าตัดยังไงต้องใช้กรรไกรนะก็ส่งวีมาคนนึงแล้วก็โมล่าไม่ให้เครดิตนะว่าวีคนนี้คือใครเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาก็มาเจอเองแหละแล้วก็จะบอกว่าคนผมขาวคนนี้มีเพื่อนผมฟ้าน่ารักมากไปตามนะคะSunfish Channelก็ดูว่าเขามีอะไรอย่างแรกเขามีโมเดลเรามานั่งดูละโมเดลอันนี้เลยนะโมเดลจิ้มไปที่นี่จิ้มไปที่โมเดลจิ้มไปที่ชาเขียวจิ้มไปที่ชาเขียวปิดเซนเซอร์ชาเขียวแล้วก็บอกแล้วก็ดูเลยเขามีโมเดลใช่ปะวีมันมีโมเดลยังไงมั่งโมล่ามองแล้ว 2D ไลท์ 2D มองมี 3D แล้วก็มี PNG ซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้คิดถึง PNG เราคิดถึงว่าเขามีไลท์ 2D แล้วเขามี PNG เว้ยเราก็แบบโอเค PNG ว่าไงดีไม่ใช่ PNG เรามี 3D ตอนแรกเรามุ่งไปที่ V100 เว้ยเรามุ่งไปที่ V100 กันเลยนะเราก็แบบโอเคก็จะทำโมเดล V100 มาทีนี้เราก็ออกแบบเว้ยแล้ววาล่ายอมแพ้ตรงไหนหรือวะวาล่ายอมแพ้ต้องทำผมนั่นแหละวาล่ายอมแพ้ต้องทำผม V100 นั่นแหละมันทำง่ายแล้วผม V100 มันทำง่ายแล้วแต่วาล่ายอมแพ้จริงๆวาล่าก็แบบโอเคเราก็ทำไม่รอดเราก็เลยไปมองว่าโอเคโมเดล 2D ก็ได้วะผมก็ไม่ได้คิดถึง PNG เพราะคิดถึงแต่เธอคนเดียวนะก็เป็นเราก็วีลอยแต่คือแบบเบี้ยวๆคือวีลอยมันง่ายแล้วล่ะแต่ว่าการจะทำให้มันดูแบบดูแพงอะไรเงี้ยมันยากถึงมันจะมีแบบว่าอะไรให้แบบเยอะแยะมันก็ยากนะการทำให้มันดูแบบว่าดูแบบสวยเลยอ่ะแล้วโมล่าก็เลยดูใช่ปะโอเคเราไปดูที่ไลท์ 2D 1 ไลท์ 2D เราศึกษาวิธีเลยไลท์ 2D กูทำอะไรได้มั่งมันจะมีแยกมันจะมีแบ่งพาร์ทวาดกับริกใช่ไหมมันจะมีแบ่งพาร์ทวาดกับริกเราก็โอเคมีวาดกับริกได้แล้ววาดยังไงอย่างแรกวาดยังไงเราก็แบ่งไปว่าเรามีอุปกรณ์อะไรตอนนั้นเรามี iPad แต่เราไม่มีโปรแกรมวาดรูปเรามีเมาส์ปากกานี่เมาส์ปากกายังไม่มีตอนเชื่อป่ะโมล่าซื้อเมาส์ปากกาเพื่อที่จะลงสีใน V100 เว้ยแต่ว่า V100 มันไม่สำเร็จโมล่าเลยใช้เมาส์ปากกาในการวาดรูปในคอมมิกคือเมาส์ปากกาซื้อมาไม่ได้เพื่อวาดรูปนะเพื่อลงสีผมใน V100 โมล่า V100 แต่ผมใจลอยก็ประมาณนี้เราก็แบบว่าแล้วก็เปิดมาทีนี้แป๊บนึงนะแล้วก็เปิดมาแบบเฮ้ยนี่มันเราไม่มีคอมมาทำไงดีวะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาแบบไปดูว่าวิธีการทำโมเดลการวาดโมเดลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำเป็นชื่อโปรแกรมเลยเว้ยโปรแกรมแบบว่าโปรแกรมคลิปสตูดิโอไอวิดเพนPhotoshop หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกไว้ว่าใช้ Procreate ได้โมล่าก็ไปหาอ๋อเขาเซฟเป็นไฟล์ Photoshop ได้โปรแกรมอะไรก็ได้ทั้งนั้นแค่เซฟเป็นไฟล์นี้ก็ได้ PSD ได้ก็พอโมล่าก็เลยแบบว่าโอเคเรามีiPad เราเริ่มวาดจากในกระดาษก่อนโมล่าเริ่มวาดจากในกระดาษก่อนไม่รู้ว่ารูปยังอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวแป๊บนึงรูปยังอยู่หรือเปล่านะไม่มั่นใจรูปในกระดาษเก่ามากเดี๋ยวรูปไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าโมล่าน่าจะลบไปแล้วแหละแต่ว่ารูปเมื่อก่อนเดี๋ยวนะเก่ามากรูปแบบตอนนู้นเลยจะวาดโมเดลแป๊บนึงนะไม่น่ามีว่ะไม่น่ามีนั่นแหละโมล่าก็แบบยังไงดีใช่ไหมอาจจะไม่จบนะคะถ้าไม่จบจะมาย้อนค่ะได้เลยจับได้เลยน่ะโมล่าก็มานั่งดูว่าเราก็วาดในไม่ได้อยากบอกนะว่าโมล่านั่งออกแบบโมเดลโมล่าเนี่ยในชั่วโมงเรียน ก็ไม่ใช่ในชั่วโมงไม่เชิงว่าในชั่วโมงเรียนหรอกเราก็วาดแบบว่าเราวาดในบ้านเราวาดที่บ้านตอนอ่านหนังสือเสร็จแล้วมันก็มาต่อในชั่วโมงเรียนนี่แหละ ก็ได้มาให้ป้าแล้วตอนนั้นเราก็แบบว่าไม่รู้มันต้องแบบแยกพาร์ทยังไงเราก็มองเปิดว่าแบบมันแยกพาร์ทยังไงเราก็มานั่งแบบวาดทับอ่ะแล้วก็มานั่งแบบแยกกันในกระดาษแบบโง่ๆเลยเหมือนเป็นแผนภูมิอ่ะว่าตรงส่วนนี้เราจะแยกพาร์ทนี้พาร์ทนี้ตรงส่วนนี้เราแยกพาร์ทนี้พาร์ทนี้อย่างนั้นอ่ะเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปอ่ะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ดีกว่าใช้ iPad ถ่ายรูปเพราะเราจะวาดใน Procreate ใช่ปะแล้วก็ปุ๊บเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปขยายใน Procreate แล้วเราไม่รู้ว่ามันต้องใช้ขนาดประมาณไหนโมล่าก็เข้าไปเลยว่าปกติอ่ะว่าเขาขายโมเดลที่ไหนโมล่าก็ไปดูขนาดไฟล์เลยเขาบอกว่าขนาดไฟล์ประมาณไหนกูก็ก๊อปเลขมาเลยครูคะมีคนแอบวาดในคาบเรียนเราก็ก๊อปเลขมาเลยพอเราก๊อปเลขเสร็จแล้วเราก็แบบแล้วก็ก๊อปเลขเสร็จแล้วก็นั่งอะไรนะแล้วก็นั่งก๊อปเลขขนาดกระดาษอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นเว้ยตรงไหนที่มันเกินอ่ะเราก็ค่อยๆลดขนาดกระดาษมันจะกลายเป็นว่าขนาดอ่ะมันจะเป็นกระดาษกันขนาดแบบยาวสูงใช่ปะแล้วขนาดข้างๆอ่ะแคบเพราะมันใช้แค่นั้นมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นเราก็ค่อยๆลดก็มานั่งวาดจริงอ่ะวาดจริงก็ใช้เวลานานอยู่ก็แบบเท่าที่ทุกคนเห็นนะใครตามช่วงนั้นก็จะเห็นว่าค่อยๆวาดทีละนิดทีละนิดก็จะใช้วิธีการแบบด้วยความที่ว่าใน iPad อ่ะมันจำกัดเลเยอร์ใช่ปะโมล่าก็จะใช้วิธีวาดเลเยอร์ที่อยู่ไกลกันอยู่ในเลเยอร์เดียวแล้วก็พอเราวาดเสร็จแล้วตอนนั้นเมาส์ปากกามาแล้วเมาส์ปากกาที่โมล่าใช้มันเป็นของ XP Pen ซึ่งมันจะแถมโปรแกรมวาดรูปมาด้วยซึ่งมันเป็นโปรแกรมอะไรวะไม่ได้โหลดมาในนี้แฮะไม่ได้โหลดมาในเครื่องนี้มันจะมีโปรแกรมวาดรูปมาด้วยมันแถมมาด้วยก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับคลิปสตูดิโอแบบไม่ค่อยเอื้อความสะดวกเท่าไหร่พูดเรื่องวาดโมเดลอย่างโมว่าเราเพิ่งรู้ตัวว่าเราพยายามจะทำไลฟ์ 2D ครั้งแรกตั้งแต่ประมาณ5 ปีที่แล้วโอ้โหตั้งแต่สมัยโน้นงมมาได้ขนาดนี้เก่งพอโน่นคลิปสอนน้อยมากตอนโมล่าก็คลิปสอนน้อยโมล่าคลิปสอนแบบภาษาอังกฤษมีอยู่เจ้าเดียวอะภาษาตอนนั้นที่โมล่าดูนะวิธีคลิปสอนอะภาษาอังกฤษมีเจ้าเดียวแล้วที่เหลือเป็นภาษาญี่ปุ่นโมล่าก็ไปดูคลิปสอนของแต่ว่าของคุณเมย์น่าจะน้อยกว่านั้นโมล่าก็ไปดูคลิปสอนของคุณฟีหรืออะไรสักอย่างอะของคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีสอนแล้วก็มีของคิระที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีของไลฟ์ทูดีเองแล้วก็มีประมาณ 2-3 เจ้าที่เป็นภาษาญี่ปุ่นประมาณ2เจ้าที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วโมล่าก็นั่งแบบมั่งมองนั่งดูว่ามันมีอะไรแบบตรงไหนกูใช้ได้ของเราทั้ง YouTube เจอคลิปเดียวกอดครับ ไม่ได้โหลดมาแสดงว่าไม่เตี้ยเดี๋ยวเราก็นั่งวาดเสร็จแล้วเราก็แบบพอเมาส์ปากกามาแล้วก็เอาเข้าคอมเลยเราเข้าคอมเราแยกพาร์ทเสร็จเราก็ไปนั่งดูไลฟ์ทูดีต่อไลฟ์ทูดีมันได้เดือนไอ้โมเดลแรกอะโมล่าไม่ต้องเสียค่าลิขเพราะอะไรโมล่าใช้ฟรีเดือนหนึ่งมันจะมีแบบว่าฟรีอะทดลองใช้ฟรีประมาณ41วันไม่รู้ตอนนี้กี่วันแต่ตอนนั้นมันประมาณ41วันเราก็นั่งลิขนี่แหละโมเดลแรกสุดของโมล่าเลยคือ0 บาท0 เยนจะว่า0 เยนไหมเพราะว่าเราต้องซื้อเมาส์ปากกาถ้าไม่นับรวมค่าเมาส์ปากกาก็คือ0 เยนก็คือนั่งวาดเองลิกเองแล้วใช้โปรแกรมที่มันลองให้ใช้ฟรีใช้ในระยะตอนนี้43มั้งแต่ก็40กว่าวันเหมือนกันประมาณนั้นแหละโมล่าก็ใช้ตอนนั้นก็จะเป็นโมเดลแรกสุดที่ได้ใช้เรามีโมเดลแล้วก่อนหน้าที่จะมีโมเดลเราต้องมีคอมดิเอ้ยไม่ดิโมล่ามีคอมแต่ว่าคอมเก่าแล้วคอมมันไม่ไหวเลยไอตอนลิกอะค้างขอโทษนะขอใช้คำนี้นะค้างเฮี้ยเลยค่ะตอนลิกอะค้างหนักมากโมล่าก็เลยแบบว่าไปต้องดูว่าคอมอะใช้อะไรไหวบ้างก็ไปนั่งดูเลยว่าอะไรมันคุ้มกับงบเราที่สุดก็จะเป็นโน้ตบุ๊กใช่ปะตอนนั้นจะเป็นไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นด้วยหรือเปล่าโคตรอึ้งคอม4 กิกลิกได้ไงเรายัง อันนั้นมันตัวจีบีอันนั้นมันตัวจีบีแต่ก็ลองลิกตัวใหญ่ดูนะเกือบดับ ย้อนนะคะได้เลยค่ะคุณเมเปิ้ลเดินทางปลอดภัยนะโอ้ตื่นตีสามเลยเหรอทดลอง40วันไม่เท่าไหร่ที่บอกรักทุกวัน ไม่เท่าเราที่บอกรักทุกวัน นะแล้วก็แบบโอเคก็เลยต้องหยุดไปก่อนด้วยความที่ว่ามันคนละเครื่องกันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอีก41วันมันจะได้ใช้ฟรี ไอ้เครื่องเราได้ใช้ฟรีไปแล้วแหละแล้วก็มีอีก41วันจะใช้ฟรีเราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราวาดเป็นจิบิโมเดลจิบิก่อนอะค่อยๆเรียงแล้วกันค่อยๆเรียงแล้วกันแต่จิบิไม่ได้ขยับนะเนี่ยไหนวะโมล่าเป็นโมเดลจิบิโมเดลอะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยก็เป็นโมเดลจีบีตอนนั้นมันก็ไม่ผ่านไงตอนนั้นมันก็ไม่ผ่านมันก็เลยเป็นโมเดลจีบีพอเป็นโมเดลจีบีใช่ป่ะมันก็ลิกได้แค่นั้นแหละก็จะมาเอามาใช้ก่อนแล้วก่อนนิคอมจะมา มันก็เลยกลายเป็นโมเดลจีบีก็กลายเป็นว่าโมเดลฝึกซ้อมใช้คำว่าเป็นโมเดลฝึกซ้อมแล้วกันเราก็เป็นอันนี้ก่อนใช้นี้ก่อนน่ารัก เราก็เป็นโมเดลอันนี้ก่อนแล้วพอคอมมาเราก็ไปดูว่าตอนนั้นแบบคอมอะไรมันคุ้มเราไปดูแบบว่าไปดูทุกอย่างเลยนะของยี่ห้อญี่ปุ่นก็ดูก็ได้มาเป็น ASUS อันนี้เขาจ่ายเองนะครับเขาไม่ได้สปอนนะก็จะเป็นโมเดล ASUS เราก็ได้เป็นโมเดล ASUS มาใช่ไหมก็จะเป็นแบบว่ารุ่นอะไรวะ F15 หรือเปล่านะก็ตอนนั้นช่วงนั้นแบบการ์ดจอแพงเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กก็แพงตอนแรกโมล่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าก็ที่โมล่าเคยเล่าอะว่าโมล่าเคยมีปัญหาที่ว่ามันคืนสินค้ามันบอกว่าไม่มีสินค้าให้แล้วเราก็แบบมันจะคืนตังค์รอประมาณเดือนหนึ่งแล้วเรามีบัตรเครดิตบัตรเดียวเว้ยไม่ใช่บัตรเครดิตด้วยเดบิตวีซ่าแล้วมีบัตรเดียวเว้ยแล้วมันบอกว่าถ้าจะซื้อคือเขาอะจะแบบเขาจะให้เราซื้อใหม่อีกเครื่องหนึ่งก่อนที่มันจะคืนตังค์อะมันต้องทำการดำเนินการคืนตังค์ภายใน2อาทิตย์แล้วมันจะให้หูฟังฟรีเพราะว่ามันยกเลิกออเดอร์เราโมโหมากตอนนั้นก็เลยส่งเมลไปด่ามันแบบตอนนั้นอยู่Universal Universal อยู่ตรงหน้าทางเข้าช็อปตรงกลางเลยสวัสดีค่ะคุณคิดจะพักนะอยู่ตรงหน้าทางเข้าช็อปตรงกลางเลยตรงมาริโอก็ด่ามันเลยรอบแรกแล้วก็ด่ายาวกันเป็นอาทิตย์ตอนนั้นภาษาญี่ปุ่นโมล่าแบบโอ้โหเร็วมากพิมพ์อยู่ๆสกิลภาษาญี่ปุ่นก็บวก10 ใช่พิมพ์เขียนเมลแต่ว่าไม่ได้เขียนเมลแบบว่าทางการนะเขียนด่าตรงๆเลยเขียนด่าตรงๆเลยก็แบบคุณบอกว่าคุณจะให้ซื้ออย่างนี้โมล่าเขียนแบบกูมีไวยากรณ์อะไรในหัวคือใช้หมดอ่ะคุณบอกคุณจะให้ซื้ออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่หรอแล้วทำไมคุณมายกเลิกออเดอร์เราทั้งที่ตอนที่เราซื้อมันก็บอกว่ามีของอยู่อ่ะทำไมคุณถึงโอ้โหด่าแบบแล้วมันก็บอกขอโทษไม่แต่ขอโทษเดี๋ยวจะให้ของอันนี้แต่ต้องซื้อภายในเท่านี้แล้วบอกเรากดไปซื้อไปแล้วมันไม่ให้ใช้บัตรเครดิตใบเดิมมันก็บอกขอโทษคุณต้องใช้บัตรเครดิตอีกใบหนึ่งขอโทษนะคะตอนนั้นโมล่าบอกบัตรเครดิตอีกใบนึงจะบ้ากูเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะแล้วเราอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วเรามาเรียนมันจะไปมีเครดิตหลายใบได้ยังไงใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ ซื้อไม่ได้กลายเป็นว่าไอ้ของสมนาคุณก็ไม่ได้ไอ้ของขอโทษก็ไม่ได้คือโอ้โหแม่งเชี่ยมากตอนนั้นแต่สุดโมล่าจะหารุ่นอื่นที่ไม่ใช่ ASUSแล้วคือตอนนั้นโมล่าส่งไปด่าทั้งอีเมลด่าทั้งทวิตเตอร์เว้ยตอนนั้นโมล่าด่าทั้งทวิตเตอร์แต่ไม่ใช่ว่าASUS Thailandนะโมล่าไปด่าASUS Japan กล้ามากด่าอยู่หวายไว้ว่าเลยตอนนั้นเดี๋ยวแล้วโมล่าก็ไปหารุ่นอื่นสุดท้ายก็ไม่ได้เว้ยเพราะราคาที่มันคุ้มสุดตอนนั้นมันมีแต่ ASUS จริงๆก็เลยได้มาเป็นเครื่องปัจจุบันเพราะได้เครื่องปัจจุบันใช่ป่ะเราก็นั่งวาดโมเดลแล้วก็ลิกออกมาเป็นโมเดลรุ่นนี้แมงโมเดลเยอะเหลือเกินแล้วก็ได้มาเป็นโมเดลรุ่นนี้ที่ทุกคนเห็นกันนะคะเป็นโมเดลรุ่นนี้ที่ทุกคนเห็นกันก็จะได้มาเป็นโมเดลรุ่นนี้นะรุ่นเก่ากึก รุ่นเก่ากึกที่โมเดลนี้0 บาท เพราะเธอที่สุดวาดนั่งวาดเองอะไรเองงมเองทุกอย่างเลยนะก็ประมาณนี้ก็จะได้เป็นอันนี้ก่อนที่จะมานั่งวาดใหม่อีกรอบนึงตอนนั้นซื้อคลิปสตูและโมเดลแรกจะบอกว่าอันนั้นเป็นโมเดล 0.5 นี่เป็นโมเดล1แล้วกันนะก็จะเป็นโมเดลนี้ เราก็ได้เป็นโมเดลนี้มาก็ได้ริกในเครื่องที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็ใช้ไลท์ด้วยอะไรด้วยชุดนี้ก็รักอยู่นะตอนนี้น่ารักอยู่นะใช่ไหมน่ารักน่ารักอยู่นะหน้าวาดโมเดลนี้ใส่ชุดนี้เนาะ ต้องลองละใช่ไหมต้องวาดโมเดลนี้ใส่ชุดนี้ละประมาณนั้นสลับชุดกันอะไรอย่างนี้หรือว่าแล้วโมล่าจะให้อะไรที่ดูอะไรนี้ตอนนั้นโมล่าไม่ได้แยกโมเดลไม่ได้แยกผมแบบผมดีๆด้วยนะไม่ได้แยกผมดีๆแล้วทุกคนเห็นผมปะไอ้ที่มันโค้งๆแล้วมันแบบว่าหย่อยๆเป็นหย่อยๆแบบเนี่ยเหมือนปลาหมึกเนี่ยที่มันเด้งๆได้เนี่ยคือตอนนั้นโมล่าทำไงรู้ปะคือมันเป็นเลเยอร์เดียวกันไว้โมล่านั่งกดเมชมันคือเวลาแบบจะวาดทีอ่ะเอ้ยไม่ใช่จะลิกทีอ่ะมันจะต้องแบบค่อยๆค่อยๆแบบว่ากดเมชทีละจุดใช่ปะคลุมแล้วค่อยๆยืดอ่ะโมล่าก็ค่อยๆนั่งยืดอ่ะนั่งยืดจนไอ้กลมๆเนี่ยมันยืดหดได้ ตอนนั้นนะเพราะว่าเราไม่ได้วาดโมเดลแบบว่าหลายๆ เราไม่ได้วาดโมเดลแบบว่าหลายอะไรนะหลายๆเลเยอร์ตอนนั้นยังไม่เชี่ยวตอนนี้ก็ยังไม่เชี่ยวเหมือนกันอย่าแย่งผมเลยตอนนี้ผมยังอยากอยู่กับเธอ นะก็ประมาณนี้สำหรับโมเดลนี้ใช่ปะก็นั่งลิกไปโง่ๆเลยอ่ะก็ไม่ค่อยมีพื้นฐานหรือว่าความรู้อะไรเลยก็เป็นโมเดลแรกและโมเดลเดียวที่กูวาดและลิกเอง เราไม่คิดจะลิกด้วยไม่คิดจะลิกอีกแล้วเพราะรู้สึกว่าการลิกตอนนี้ไม่ทันแล้วเราอยากรู้สึกมันอาจจะช่วยมันอาจจะสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์เป็นแล้วมันอาจจะง่ายกว่าเดิมแต่ว่าสำหรับโมล่ารู้สึกว่าเหมือนต้องมาเริ่มเรียนใหม่แล้วโมล่าคงไม่เอาแล้วอะประมาณนี้ก็มาเป็นโมเดลนี้ก็นี่ก็คือจบเรื่องโมเดลใช่ปะ ก็คือจบเรื่องโมเดลมาเป็นโมเดลนี้อุ้ยขอบคุณครับสำหรับ10 บาทนะครับน้องเมเปิลนะก็มาเป็นโมเดลเดิมมาเป็นโมเดลเดิมนะประมาณนี้สำหรับเรื่องโมเดลก็คือมหากาพย์ว่าเฮ้ยทำไมเรามีอะไรมันแอดวานซ์ขึ้นสำหรับบิ๊กินเนอร์ใช่มันก็มีอุปกรณ์เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะก็เป็นมหากาพย์ว่าตอนนั้นอะเรามีอะไรโอเคเรื่องโมเดลจบไปก็คือเรามานั่งลิสต์ทีละอย่างเลยอุ้ยเสียงดีเลย์มากเลยฝันดีค่ะคุณเมเปิ้ลฝันดีนะคะขอให้นอนเห็นฝันเห็นหน้าโมล่าโมเดลเก่าแล้วกันวันนี้นะคะขอฝันดีหน่อยค่ะคือเสียงแบบดีเลย์มากเลยอ่ะคือภาพมาก่อนแล้วเสียงยังไม่มานะก็ประมาณนี้สำหรับพาร์ทโมเดลโอเคเรามานั่งลิสต์เสร็จแล้วใช่ปะแล้วก็มานั่งลิสต์ใหม่เว้ยว่าเฮ้ยการเป็น V มันต้องมีอะไรมีคอมมีโมเดลมันเป็นมหากาพย์มันมาพร้อมกันเว้ยทั้งคอมทั้งโมเดลเสด็จคุณน้องขาวทั้งคอมทั้งโมเดลสองและอินลัสอย่างแรกเลยอินลัสที่แบบว่าไอหัวอะไรนะหัวเพจปะหรือว่าหัวทำเนลหรืออะไรสักอย่างกูต้องมีอินลัสแล้วนั่งวาดจ้ะเรามีโปรครีเอทแล้วใช่ไหมโอเคเรานั่งวาดรูปก็นั่งวาดก็จะมีทั้งภาพเก่าภาพใหม่ภาพโน่นนี่นั่นส่วนเรื่อง โอเวอร์เลย์โอเคเรากลับมานี่ดีกว่าส่วนเรื่องโอเวอร์เลย์ทุกคนคะโมล่าจะบอกอะไรให้ทุกวันนี้เห็นโมล่าใช้โอเวอร์เลย์ป่ะล่ะแรกก็ใช้อะหลังๆใช้ป่ะล่ะไม่ใช้ หลังๆไม่ใช้แล้วโอเวอร์เลย์อะเกะกะ จริงๆถามว่ามีมันก็ดีมีแล้วดีแต่โมล่าไม่ใช้แค่นั้นแหละภาพปกอะไรงี้ใช่ครับแล้วก็สกิลที่ต้องมีก็คือสกิลการใช้โปรแกรม OBS นะถ้าไม่เอาแบบว่าเน้นสายวาดรูปแบบที่โมล่าที่เป็นโมล่าเป็นเลยอ่ะ คุณก็ไปจ้างสกิลอีกอันนึงก็คือ OBS ที่จำเป็นอาจจะเป็น Streamlab ก็ได้แล้วแต่ว่าใครๆใช้อะไรก็ใช้ใครๆใช้ Streamlab ใช้ใครๆใช้ OBS ใช้ซึ่งโมล่าไปดูวิธีการใช้แล้วมันก็ไม่ได้ก็ต่างกันอยู่นิดหน่อยนะซึ่งโมล่าจะเป็น V ใช้คำว่าเน้นนะคะ V ทุนต่ อ่ะกูบอกเลยช่องกูทุนต่ำมาก มีทุนต่ำอ่ะมีทุนต่ำคืออะไรมีทุนต่ำคือแม่งพยายามใช้งบที่น้อยที่สุดเท่าที่จะใช้ได้ พยายามใช้งบที่น้อยที่สุดเท่าที่จะใช้ได้นะครับก็OBS มาแล้วก็ใช้ OBS เพราะ OBS มันฟรีนะประมาณนั้นเราก็ไปนั่งศึกษาครับปรับแต่งยังไงปรับ OBS ยังไงตอนนั้นโมล่าใช้ไม่เป็นด้วยซ้ำมันจะมี Transparent เนี่ยไม่ใช่นี่มันจะมีอันนี้Color Picker นี่ถ้าโมล่าปิดตรงนี้ใช่ไหมโมล่าปิดตรงเนี้ยมันจะทึบเลยคือโมล่าไม่รู้ตอนนั้นน่ะ โมล่าใช้วิธีนี้เว้ยโมล่าใช้วิธีฉากเขียวแล้วทีนี้มันมีปัญหาโมล่าใช้วิธีฉากเขียวแล้วทีนี้มันมีปัญหาเว้ยที่ว่าโมเดลเก่าโมล่าทุกคนดูนะเมาส์อยู่ไหนวะโอเคโมเดลเก่าโมล่ามันมีสีเขียวเว้ยเดี๋ยวโมล่าจะให้ดูเมื่อก่อนอะโมล่าไม่รู้เว้ยว่ามันมีฐานสวัสดีครับคุณอะตอมครับคือโมล่าจะบอกว่าเมื่อก่อนโมล่าไม่รู้เว้ยเมื่อก่อนอะโมเดลโมล่ามันมีสีเขียวทุกคนเห็นปะมันจะมีสีเขียวเว้ยโมเดลใหม่โมล่าเลยเอาสีเขียวออก เพราะว่าตอนนั้นเราจะเล่นมุกตะไคร่น้ำเราเป็นพระอาทิตย์ที่แสงส่องมาที่น้ำแล้วมันเจอตะไคร่ตอนนั้นเราเล่นมุกนั้นไปแล้วโมเดลมันมีสีเขียวแล้วที่นี้มันเป็นTransparentอย่างนี้ใช่ปะเราใช้โคมาคีใน OBS ในการลดเดี๋ยวทำก่อนทำไปงั้น เราใช้ฟิลเตอร์เราใช้นึงนะ Noise Gate Noise Compressor อยู่ไหนวะ Gain ไม่ใช่นี่เราใช้โคมาคีในการลดสีเขียวลงแล้วทุกคนเห็นความแบบลดสีเขียวลงปะพาร์ทมันหายเว้ยพาร์ทมันหายคิดถึงสวัสดีครับคุณดาวอ้าวกำนั่นเมื่อก่อนเราใช้แบบนี้แล้วพาร์ทมันหายเว้ยแล้วมันมีปัญหาโมล่าเลยต้องใช้สีแบบต้องใช้สีอย่างเงี้ย อันนั้นคือความเพนของสมัยก่อนเลยนะโมล่าไม่รู้จะมารู้จักคุณเมย์ โมล่าเลยต้องใช้สีที่มันตัดกันเว้ยโอเคเราเปลี่ยนโคมาคีเป็นสีมาเจนต้าทีนี้ปากกูหาย แล้วก็ มีปัญหามากเมื่อก่อนน่ะโป่งแสงเลยทีนี้คราวนี้สีเขียวไม่เป็นปัญหาปากกูเนี่ยสี เราก็รู้จักกันมานานอยู่นะใช่คือปาก ดูปากดินี่ปากหายเลยตอนนั้นอะที่เราทำอะทีนี้ปากหายเวลาก็เลยต้องแบบค่อยๆปรับมันลงแบบค่อยๆปรับคอนทราสต์ลงไม่ใช่คอนทราสต์ดิอะไรก็ไม่รู้อะคือมีปัญหาเยอะมากค่อยๆปรับแบบนั่งปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นใน OBS อ่ะแบบงงมากมันต้องปรับยังไงวะอะไรเงี้ยโอเคพอสีมันมาแล้วมันกลับมาไม่เหมือนเดิมอ่ะแป๊บนึงนะ โอเคเอาใหม่จิตตาใหม่แล้วก็นั่งค่อยๆนั่งปรับใช่ป่ะมันกลับมาแล้วปัญหาที่กลับมาก็คือปัญหาต่อมาก็คือทุกคนเห็นขอบปะพอปากเรากลับมาแล้วอ่ะพอปากเราสีปากเรากลับมาแล้วทุกคนเห็นขอบว่ามันจะมีขอบม่วงๆนิดนึงอ่ะมันจะมีขอบม่วงๆวันนี้มาถามว่าเมื่อไหร่ก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็อยู่ได้ไงก็ไม่รู้ มาล่าลบเหมือนกันเอาปากใสนะเราอ่ะมาล่าเริ่มรู้สึกไม่ดีตัวจักเวลาลบก่อนลบอันนี้กันดีๆมากันเลยมันก็จะเป็นปัญหาตอนนั้นใช่ไหมจนมาเจอคุณเมย์เว้ยคุณเมย์บอกว่าทำไมไม่กดตรงนี้ คุณเมย์เจอคุณเมย์ทีเดียวจบไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นคุณเมย์บอกว่าทำไมคือก่อนกดตรงนี้ถ้าจะเอาเนียนๆเลยใช่ป่ะต้องเอาสีที่แบบว่าสีใกล้ๆเคียงกับสีเส้นเรา มอลล่าก็จะใช้ประมาณสีนี้แล้วคุณเมย์ก็บอกว่าทำไมคุณทุกคนสวัสดีค่ะทำไมไม่กดตรงนี้ หลังจากนั้นมอลล่าก็ถึงบางอ้อเว้ยหลังจากนั้นมอลล่าก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อมึงไม่จำเป็นต้องปรับ มอลล่าไม่จำเป็นต้องปรับอะไรอีกแล้ว แค่กดตรงนี้โลกก็เปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนนี่ทำไมไม่กดตรงนี้ จริงแน่นอนจริงๆปุ่มเดียวจบใช่ตอนนั้นก็คือที่รู้จักคุณเมย์มานะก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับแบบว่าพาร์ทความแบบ พาร์ทความเพนนะคือต้องเข้าใจปลายผมด้านขวาโมล่ามีจุดปะสีมันหายไปตอนวาดอะสีมันเต็มนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะพอหลังจากลิกแล้วลงโปรแกรมปุ๊บพอเข้าโปรแกรมปุ๊บสีแม่งฉายไปจุดหนึ่งโมล่าขี้เกียจแก้ก็เลยปล่อยมันเพราะไม่มีใครสังเกต แต่แล้วโมล่าก็เลยก็เป็นมหากาพย์โมเดล ความที่แบบอีหยังเดสกาเป็นมหากาพย์โมเดลก็มาเรื่อยมาก็ได้ใช้ที่ทุกคนเห็นทุกวันนี้นะคะประมาณนั้นสำหรับมหากาพย์โมเดลต่อมาโอเวอร์เลย์ถ้าคุณแบบว่าทุนต่ำจริงๆก็มีนะพื้นหลังด้วย BG มันมีแบ็กกราวด์เดี๋ยวนี้มันมีฟรีครับมันมีฟรีคืออะไรฟรีก็คือเว็บแจกฟรีเยอะแยะ Twitter มีแจกฟรีเยอะแยะพื้นหลังโอเวอร์เลย์ก็เหมือนกันเอาจริงๆโอเวอร์เลย์ก็มีแจกฟรีเยอะแยะล่าสุดแจก Transition จริงๆมีแจกโค้ดคอมเมนต์ด้วยมีหมดอะมีแจกหมดอะโมล่าใช้ไม่เป็นโมล่าใช้ไม่เป็นทีนี้เราผ่านเรื่องการเริ่มไลฟ์แล้วเราก็มาเริ่มไลฟ์อุปกรณ์ตอนนั้นโมล่าไม่มีเลยโมล่ามีหูฟังโง่ๆเลยหูฟังเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยหูฟังใช้ไมค์หูฟังด้วยตอนนั้นยังไม่มีไมค์ เริ่มแรกแบบก่อนเดบิวต์อะโง่ๆเลยไมค์แบบเหมือนรอหมุนพวดอยู่ในห้องน้ำอ่ะแล้วก็ค่อยๆซื้อไมค์มาไมค์อันนี้ก็คือซื้อของไฟนะคะรุ่นอะไรไม่รู้ว่ามันให้มาทั้งขาตั้งไมค์แล้วก็แบบว่าขาตั้งไมค์ที่แบบว่าหนีบกับโต๊ะได้หรือว่าขาตั้งไมค์ที่ตั้งกับโต๊ะก็ได้เหมือนกันมีมาหมดเลยตาลปัดก็มีไอฟองน้ำใส่ไมค์อ่ะฟองน้ำใส่ไมค์ก็มีเอาง่ายคือมันมีหมด ก็เลยซื้อรุ่นนี้ส่งก็เป็นโมล่าแหละบักได้ทุกอย่าง ก็เริ่มมาพอเริ่มมีใหม่ก็โอเคเตรียมตัวเดบิวต์มีอะไรตอนนั้นคือมีปัญหาเว้ยคือโมล่าไฟล์ของดีเมาโนกับไฟล์ค่ะรู้สึกว่าโรงงานเดียวกันมั้งตอนนั้นโมล่าตัดสินใจระหว่างเมาโนกับไฟล์จะเอาอะไรดีโมล่าเจอไฟล์ถูกกว่า1 เยนโมล่าเลยซื้อไฟล์มันเหมือนกันเป๊ะแล้วโรงงานน่าจะโรงงานเดียวกันด้วยมั้งมันเหมือนกันเป๊ะโมล่าก็แบบโอเคอันไหนถูกกว่าโมล่าเจอนี่ถูกกว่า1 เยนโมล่าเอาเลย วิธีการเลือกไมค์ของโมล่านะฟองน้ำอ่ะใส่ไมค์แต่กับโมล่าผมใส่ใจนะ1 เยนก็เอาใช่ ก็อันนี้ก็คือไมค์ในการเลือกไมค์ก็มันมีอุปกรณ์ด้วยความที่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ใช่ปะเราก็เลือกอะไรที่มันแบบว่าให้มาพร้อมจบในทีเดียวมันจะได้จบประมาณนั้นแล้วก็มาที่พวกของต่างๆโมเดลคุณอังเปาสวัสดีครับ1 เยน ใช่ๆมันต่างกันเยนเดียวโมล่าก็เอาเลยคือแบบมีค่าแน่นอนโมล่าซื้ออะไรซื้อได้ไหนรู้ไหมคะเมาส์ปากกาโน้ตบุ๊กโมล่าซื้อที่เว็บASUS Japan เลยเมาส์ปากกาหูฟังเมาส์โมล่าตอนนั้นเมาส์โมล่าเป็นเมาส์อันละ300 บาทซื้อที่ไทย จนกลับมาไทยอ่ะจนเรียนจบกลับมาไทยโมล่าถึงเปลี่ยนเมาส์แค่เย็นเดียวฉันก็จะซื้อเมาส์โมล่าซื้อ อันละ300 บาทที่ไทยแล้วก็มีด้วยความที่ว่าพอร์ตเครื่องโมล่ามันไม่มีพอร์ตอะไรนะไทป์ C หรอไม่ใช่ไทป์ C ไอ USB USB เว้ยคือมันมีช่องให้ใส่ USB แค่3 ช่องซึ่งสำหรับ VTuber ไม่พอค่ะมันจะต้องใส่ 1คือต่อกับโทรศัพท์2คือต่อไมค์3อาจจะต่อเมาส์ปากกาด้วยอาจจะต่อคีย์บอร์ดด้วยอาจจะต่อนู่นนี่นั่นเยอะแยะ3พอร์ตไม่พอครับโมล่าเลยต้องไปซื้อ USB hub เราค่อยๆสะสมเพิ่มมาเรื่อยๆเว้ยเพิ่มอุปกรณ์มาเรื่อยๆแบบมาตุ้มทีเดียวตุยเราต้องมานั่งเลือกก่อนว่าอะไรมันสำคัญอันดับแรกเมาส์ตลาดนัดมันก็เทพได้นะอย่าดูถูกราคาน้องใช่โมล่าได้นั่นแหละไอ้300ใช้ยันใช้เล่นเกมปลายันกลับประเทศไทยแต่ปัจจุบันใช้เมาส์เกมมิ่งแล้วมีคนให้มาตอนนี้ก็คือเหมือนแบบนั่งรับบริจาคของใครให้อะไรมากูใช้หมดจริงจังจอมแก่นบอกแล้วช่อง Sunfish Channel โมล่ากล้าพูดเลยเว้ยว่าช่อง Sunfish Channel เป็นช่องทุนต่ำช่องวีทูเบอร์ทุนต่ำกล้าพูดเลยตบเดี๋ยวลงไลฟ์ปุ๊บโมล่าแปะไว้ในไบโอตัวเองวีทูเบอร์นอกจากสู้ชีวิตแล้วก็ทุนต่ำด้วย นะแต่ว่าการที่จะทุนต่ำก็คือเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราซื้อแล้วมันต้องใช้ประโยชน์มันได้ใช้ประมาณนั้น ก็มีอะไรอีกแล้วก็พวกโมเดลจริงๆมันก็ให้เลือกได้ระหว่าง PNG 2D แล้วก็ 3D ใช่ไหมก็ 3D ก็ไปวีลอยก็ง่ายถ้าใครทำเป็นไม่ต้องแบบไปถ่อไปขนาดเบนเดอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนไลท์ 2D ก็อย่างที่โมล่าบอกวิธีสอนเยอะแยะถ้าเราวาดรูปได้ถ้าไม่ได้จริงๆถามว่าไปจ้างแบบเป็นโมเดล GB ได้ไหมมันก็ได้มันก็จะราคาลงมาหน่อยซึ่งการลิกก็อาจจะไม่ได้ดีแต่ก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปซึ่งระหว่างเนี้ยเราสามารถเก็บประสบการณ์ในการไลฟ์ในการพูดคนเดียวในการเอนเตอร์เทนหรืออะไรก็ตามเพราะว่าแน่นอนว่าวีอิสระคนดูมันไม่เยอะหรอกตรงนี้แหละเราสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีกถามจริงก็ตอนแรกโมล่าไลฟ์โมล่าพูดได้เยอะขนาดนี้หรอตอนที่เริ่มแรกๆก็ไม่แล้วเราต้องแบบว่าตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เราพัฒนามากขึ้นเพราะอะไรคอมเมนต์มันน้อยคอมเมนต์มันไม่ได้เด้งตลอดเวลาแล้วทำไมคอมเมนต์กูหายวะแล้วทำไมคอมเมนต์เราหายน่าเสียใจมากทำไมคอมเมนต์เราหายคอมเมนต์กลับมาได้ไหมคอมเมนต์กลับมาแล้วคอมเมนต์หลุดจอ ก็นั่นแหละมันก็เลยแบบว่าเราต้องพัฒนาสกิลอะไรมั่งสกิลอย่างแรกเลยคือพูดคนเดียวหาเรื่องมาคุยหรือบางทีในชีวิตประจำวันเอาจริงนะเข้ามาช้าไปนิดไม่เป็นไรครับย้อนหลังได้แต่ว่าก่อนที่จะได้ดูย้อนหลังโมล่าจะปิดเป็นส่วนตัวก่อนเพราะว่ามีหลุดอะไรนิดหน่อยแค่นั้นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ดูย้อนหลังแล้วนั่นแหละแล้วก็สกิลที่ต้องมีคือเดี๋ยวนี้อยากดังเร็วร้องเพลงแต่สกิลที่ต้องมีจริงๆสำหรับวีนะโมล่าว่าก็ถ้าเราร้องเพลงไม่ได้แล้วเราจะต้องไปเสียเวลาร้องเพลงตั้งแต่เรียนตั้งแต่หนึ่งใหม่เลยหรอไม่ทันกินนะครับร้องเพลงสมมุติแบบโอ้โหทุ่มเงินนอกจากเราเสียเงินค่าอุปกรณ์ค่าโมเดลค่าริกค่านู่นนี่นั่นแล้วเราต้องเสียเงินไปเรียนร้องเพลงหรอไม่คือเข้าใจป่ะอันนี้มันเป็นสกิลที่พัฒนาได้ระหว่างที่เราดำเนินการเก็ตป่ะมันเป็นสกิลที่เราพัฒนาได้ระหว่างที่เราไลฟ์ไปเราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแต่สกิลที่จำเป็นจริงๆหลังจากเปิดมาแล้วคือสกิลพูดสำหรับโมล่าเลยนะก็คือพูดแบบเนี่ยพูดคนเดียวอย่างเนี้ยดูดีตอนเนี้ยคอมเมนต์ขึ้นไหมไม่ขึ้นโมล่าก็พูดไปเรื่อยๆสกิลพูดตอนแรกๆที่โมล่าใช้วิธีเลยนะว่าก่อนจะมาพูดได้อย่างเงี้ยโมล่าใช้วิธีเลยนะวันหนึ่งเจออะไรมั่งเจออะไรที่เป็นคอนเทนต์เดินนิดเดียวโมล่าเดินไปเรียนโมล่าเดินไปเรียนโมล่าเจอตู้กดน้ำแล้ววันนั้นโมล่ากดน้ำใช่ปะแล้วกระป๋องน้ำมันหล่นลงมาเว้ยมันหล่นลงมาแบบประมาณแบบกล่องประมาณแบบโมล่ากดไปอันเดียวมันหล่นมาแล้วก็มีค้างอยู่ในตู้กดน้ำโมล่าก็เอาแล้วโมล่าก็จดเลยอันเนี้ยกูพูดได้สกิลพูดเรา-10โถสกิลพูดสำคัญจริงเราสัมผัสได้แต่วิธีเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เน้นร้องเพลงสกิลพูดไม่จำเป็นจริงๆนะร้องเพลงได้คนก็มาฟังแล้วไหลเจอสวัสดีค่ะคุณยูจินะส่วนใหญ่ที่เจอร้องเพลงได้คนก็คือพูดไม่เก่งคือร้องเพลงแล้วดังปุ๊บ คอมเมนต์ขึ้นคอมเมนต์ไหลคอมเมนต์ไหลคุณไม่จำเป็นต้องพูดเก่งเลยคุณอ่านคอมเมนต์แล้วคุณก็ตอบเอาได้เหมือนกันแต่ว่าสำหรับวีอิสระที่เริ่มมาไม่มีคนดูคอมเมนต์ไม่ไหลสกิลพูดจำเป็นมากและสกิลการหาหัวข้อในการพูดไม่มีใครพูดกับเราเราหาหัวข้ออย่างสมมุติเอาง่ายๆเลยทุกคนคะเอาง่ายๆเลยนะเอาอย่างง่ายๆโมล่าหยิบของใกล้ตัวมาง่ายๆเลยทุกคนคะระหว่างน้ำสิงกับน้ำคริสตัลชอบแบบไหนคะเนี่ยก็มาเป็นหัวข้อสนทนาได้แล้วเอามาพูดเอามาอะไรสมมุติโมล่าเจอเดินไปอย่างหูอย่างแบบตอนนู้นโมล่าอยู่ญี่ปุ่นใช่ป่ะทุกคนโมล่าแบบเฮ้ยประเทศไทยแม่งร้อนชิบหายขอโทษนะประเทศไทยแม่งร้อนชิบหายเลยเราเดินแต่ตอนอยู่ญี่ปุ่นนะ15องศาโมล่าบ่นกับเพื่อนร้อนอันนี้ก็เอามาพูดได้คือพูดเอาเรื่องโง่ๆเลยอะสมมติปักเอาดินสอก็ได้เฮ้ยวันนี้แบบขู่ดินสอแบบแม่งทู่อะไปยืมกลุ่มเหล่าดินสอเพื่อนแล้วเพื่อนไม่มีเราต้องวิ่งหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาพูดได้ใส่สีที่ไข่ลงไปหน่อยแต่ว่าก็มีความจริงลงไปอะไรอย่างงี้วันนี้สายเพิ่งเลิกงานครับบ้าบอไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ดีแล้วแต่ไลฟ์ก็ดูแต่ร้องเพลงอะแบบนั้นแต่จริงเขาก็ทำไลฟ์ร้องเพลงกันเยอะนะแบบนึกอะไรไม่ออกไลฟ์ร้องเพลงกันก่อนเลยอะไรประมาณนั้นแหละ ก็นั่นแหละสกิลสำหรับวีสละเลยนะถ้าคุณไม่มีถ้าคุณร้องเพลงไม่ได้อะสกิลสำคัญสุดคือพูดสำหรับขนาดคนร้องเพลงได้บ้างสำคัญสุดก็คือสกิลพูดยังไงให้คนฟังซึ่งโมล่าพูดแล้วทุกคนหลับ พูดจนชาวโรม่าหลับเยี่ยมไปเลยนะก็ประมาณนี้แล้วก็วีเป็นวีทูเบอร์นะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่มีทุนขนาดเอาโมเดล 2D เอาไง PNG ครับ PNG เชื่อไหมโมล่าทดลองไลฟ์ก่อนเริ่มเดบิวต์อะทดลองไลฟ์โมล่าใช้ PNG นะครับโมล่าใช้โมเดล PNG กระพริบเอามันมีโปรแกรมอยู่คุณพิมพ์ไปก็ได้โมล่าไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วมันจะเป็นตัว V ขึ้นต้นนั่นแหละพิมพ์ไปเลยก็ได้ PNG ขยับเดี๋ยวมันก็มีคนบอกเองว่าใช้โปรแกรมอะไรพูดน้ำไหลไฟดับ อย่างคุณโมล่าเบาจังเอาเบาเหรอฮัลโหลPNG เด้งสวยๆได้นะครับเด้งสวยได้จริงมันมีฮัลโหลได้แล้วเนาะ มันแล้วไอ้โปรแกรม PNG อ่ะมันสามารถเป็น PNG ที่ก็ไม่ได้เบานะลืมเพิ่มเสียงหรือเปล่าเหมือนคุณเมย์เผลอกดปิดเสียงแล้วบอกโมล่าไม่ได้เปิดไมค์ ไม่เบานะโมล่าเพิ่มเสียงไปหน่อยนะหนูเหมือนคุณเมย์ตอนนั้นแบบโมล่าไมค์โมล่าไม่ได้เปิดไมค์ทุกคนบอกได้ยินปกติ เผาป๊านะก็ประมาณนั้น ถึงไงแล้วPNG อ่ะมันเด้งสวยได้มันเด้งทั้งขนาดว่าเปิดปากยิ้มแล้วมันใช้วิธีการจับเสียงก็ได้ใช้วิธีการจับเสียงหรือว่าใช้คีย์ลัดเหมือนโมเดลโมล่าเลยโมล่าก็มีคีย์ลัดเหมือนกันโมล่าก็มีคีย์ลัดเหมือนกันเนี่ยโมล่าก็มีคีย์ลัดเหมือนกันเหมือนโมเดลเลยก็คือ PNG ก็มีคีย์ลัดเหมือนกันว่าอยากให้ทำหน้าแบบไหนแต่ว่าคุณก็ต้องวาดรูปแล้วก็ปากขยับหรือตากระพริบอะไรอย่างเงี้ยตากระพริบก็ได้นะ PNG ทำได้เหมือนกันไม่เบานะโอเคก็ได้เหมือนกันคือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยไลท์ 2D แม่งแพงว่ะไม่มีตังค์เสียค่าอุปกรณ์มาแล้วเพราะว่าอุปกรณ์สำคัญที่สุดโอเวอร์เลย์อะสุดท้ายเลยแบ็กกราวด์จริงๆแบ็กกราวด์อะเอาเป็นแบ็กกราวด์ถ่ายรูปสวยๆมาเป็นวิวแล้วก็กดเบลอเอาก็ได้นะไม่แย่แบ็กกราวด์สำคัญไหมคือถามว่าสำคัญไหมเรื่องการหน้าดึงดูดแต่ถ้าเราไม่มีทุนอะคือมันสำคัญแต่แบบถ้าเราไม่มีทุนนะมันก็ต้องค่อยๆนั่งตัดแล้วเรียงความสำคัญว่าอะไรสำคัญซึ่งแบ็กกราวด์แบบเนี้ยอันเนี้ยโมล่าเขาแบ็กกราวด์ฟรีแบ็กกราวด์อย่างนี้ยังได้เลยเนี่ยแบ็กกราวด์โลโก้สำคัญไหมถามว่าสำคัญไหมมันสำคัญให้คน BG Simple ก็สวยได้เนี่ยแบ็กกราวด์ที่เอาโลโก้มาทำโลโก้สำคัญไหมสำคัญแต่คือมันสำคัญในเรื่องแบบว่าคนจำเราได้ แต่ว่าถ้าเราไม่มีจริงๆมันจะถูๆไถๆหน่อยซึ่งมันอาจจะไม่ปังเว้ยมันเป็นวีทูเบอร์มันอาจจะไม่ปังแต่คือเข้าใจป่ะทุกคนมันไม่ใช่ทุกคนที่มีทุนมาทำวีเพราะวีมันใช้ตังค์เยอะมากไม่เชื่อถามคุณเปอร์ดิเพิ่งถอยคอมมาใหม่คือแบบว่า ที่สำคัญที่สุดคือคอมสำคัญสุดเลยคือคอมอุปกรณ์ต่างๆต้องครบไมค์หูฟังไม่จำเป็นหูฟังใช้หูฟังแบบ small talk ทั่วไปก่อนก็ได้ ไมค์คอมแล้วก็คอมโน้ตบุ๊กจอก็ได้ถ้าเป็นคอมต้องมีจอแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็ใช้จอโน้ตบุ๊กเอาแล้วก็กล้องจับหน้าถ้าจะใช้ 2D นะแต่ถ้าไม่มีก็ไมค์สำคัญเพราะว่าใน PNG ใน PNG จะใช้การจับเสียงในการเปิดปากขยับปากใน PNG นะประมาณนั้น BG สำคัญถามว่าสำคัญไหมสำคัญแต่ว่าทุกคนคะแต่ว่ามันอาจจะเทียบไม่ได้นะทุกคนคะรู้จักหลายบาทไหมคะรู้จักหลายบาทไหมคะเริ่มแรกมาช่องหลายบาทเขาอาจจะโชคดีที่ว่าเขามีแบ็คกราวด์เอ้ยไม่ใช่เขามีเพจดังอยู่แล้วพอเขาเดมาคนก็เลยให้ความสนใจแล้วเขาก็ดังแต่ตอนเริ่มมาเขาไม่ใช้แบ็คกราวด์เลยนะเขาใช้ดำโง่ๆอย่างนี้เลยดำโง่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็คือเลือกค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็เลือกอะไรที่มันใช้ได้ส่วนแบ็คกราวด์เอาแบ็คกราวด์ฟรีก็ได้เดี๋ยวโมล่าหาแบ็คกราวด์ใหม่มาโมล่าหาเอาแบ็คกราวด์แป๊บนึงนะโมล่าหาแบ็คกราวด์ใหม่มาเอาอันไหนดีวะเอานี้แล้วกันนะแบ็คกราวด์คือเดี๋ยวนี้ของฟรีมันเยอะจริงๆเยอะแบบเยอะมากบางคนยังแบบว่าใช้ 3D ไม่ใช่ Vlog นะ 3D ที่แปลว่า Reality มีมันก็มีคือถ้าคุณอยากเป็น V คุณดิ้นรนได้จริงๆมันดิ้นรนได้อยากเป็น V มันดิ้นรนได้ค่ะเพราะว่าเอาไปลงกับนั่นแหละ แป๊บนึงนะอยู่ไหนวะเอาแบ็คกราวด์นี้ก็ได้เอาแบ็คกราวด์นี้โซไซไฮเคฟรีโซไซเนี่ยไฮชินเว็บไซต์โรสเตดิโออิตาดาคิมัสโอกับริโอโอเคเครดิตฟัวโอเคไม่ต้องให้เครดิตก็ได้เอานี้ก็ได้เซฟเอาตรงนี้เลยนะเนี่ยเซฟเอาตรงนี้เลยแป๊บนึงนะเซฟเอาตรงนี้เลยเซฟเอาตรงนี้เลยเอาง่ายๆเลยเอาแบ็คกราวด์อันนี้แบ็คกราวด์อะไรวะอ๋อเฉพาะกิจเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแบ็คกราวด์ไปเลยเซฟเอาตรงนี้เลยเพิ่งเซฟเมื่อกี้เลยแต่ก็เสือกดันเข้ากับโมล่าด้วยนะประเด็นดันเข้ากับโมล่าด้วยนะนี่ก็แบ็คกราวด์ฟรีเขาแจก แล้วดันเข้ากับโมล่าด้วยนะ พอดีว่ากดเซฟไว้แต่ว่าไม่ได้โหลดไว้อะเอางี้เลยเดี๋ยวนี้แบ็คกราวด์ฟรีก็มีนะแชทแชทเหมือนโหลดไว้นะเดี๋ยวนะเหมือนมาล่าโหลดไว้ เอาละกู แชทเหมือนมาล่าโหลดไว้นะไม่รู้โหลดไว้ไหนเดี๋ยวแชทใช้ไม่เป็นนะจะมั่วตอนนี้แหละจะมั่วตรงนี้แหละอันไหนวะอันนี้ปะอันนี้อะไรอะไม่ใช่อันนี้คืออะไรวะอันนี้นี่ใช่แชทปะจำไม่ได้เนี่ยแหละต้องมานั่งอ่านใหม่รูท Channel Name โอโคะโรโยเดคิมัสโกคิโบโนโคโรอิเรเตคุดาไซอ๋อยังใช้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ยังใช้ตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปเลือกสีก่อนสำหรับคอมเมนต์นะมีแจกเดี๋ยวนี้คอมเมนต์ก็มีแจกนะเดี๋ยวนี้คอมเมนต์ก็มีแจกมันใช้ได้หมดเลยจริงจังจำแก่นแล้วแบ็คกราวด์นี้ก็ดันเข้ากับโมล่าด้วยนะเอาละ แบ็คกราวด์นี้มันก็ใช้กับโมล่าได้โอเคกับโมล่าแบบแป๊บนึงนะแค่เอาเนี้ยแหละ ก็ประมาณนี้ของฟรีมันก็มีเก็บไว้ใช้นั่นแหละของฟรีมันก็มีโมล่าเขียนแบ็คกราวด์โมล่าให้เครดิตเขาบอกไม่ต้องใช้เครดิตก็ได้โมล่าอ่านแล้วเขาบอกไม่ต้องใช้เครดิตก็ได้แต่ว่าโมล่าแปะเครดิต BG ไว้ก่อนแป๊บนึงนะคือแบบเดี๋ยวนี้ของฟรีเยอะ BGM ด้วยอะให้ BGM อีกอันนึง BGM อีกอันนึงที่จำเป็นต้องใช้ ทุกคนได้ยินเสียง BGM ใช่ไหมเอาขึ้นมาหน่อยได้ยินเสียง BGM ใช่ไหมนั่นแหละ BGM ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นแต่ว่าโมล่าก็ใช้ของฟรีที่เขาแจกมาอีกทีคอมเมนต์หายคอมเมนต์มองยากมากคอมเมนต์มองยากมากเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนนะ BGM โมล่าก็ใช้มาอีกทีเนี่ยเอาอันนี้ก็ได้อันไหนดีวะเนี่ยมันมีแจกทั่วไปเลยถ้าคุณขวนขวายอ่ะบางทีโมล่าก็แอบคิดนะว่าแบบว่าทำไมหลายคนต้องรอเดย์เท่านั้นรอแบบอุ้ยขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะฝันดีค่ะนะ ก็ประมาณนั้นก็คือเหมือนแบบว่ามันบางทีแอบคิดนะว่าทำไมทุกคนต้องรอออดิชั่นผ่านกูถึงจะได้เป็นวีอะทำไมทุกคนต้องแบบว่ารอพูดคิดอยู่แค่เนี้ยฉันต้องออผ่านฉันถึงเริ่มเป็นวีได้จริงๆคือโมล่ามาทำนี่คือเริ่มจากโมล่าออไม่ผ่านนะระหว่างเพนเทปเลตกับเพนดิสเพย์ไหนดีกว่าคันครับไม่รู้ดิได้หมดอะอยากเริ่มก้าวใหญ่มั้งฝันดีค่ะคุณนะเสียมันดีเลย์เสียงมันดีเลย์ก็อยากเริ่มก้าวใหญ่มั้งคุณจะเริ่มก้าวใหญ่ได้ถามว่าได้ไหมมันก็ได้การแข่งขันมันก็สูงเพราะฉะนั้นคุณต้องอัพสกิลตัวเองอะดูผมดีเป็นวีเก๊ๆอยู่ทุกวันนี้ มันต้องแบบแท็บราคาถูกดีต่อหลังดิสเพลย์เส้นแม่นกะง่ายใช่ถ้าแท็บก็แบบที่โมล่าใช้แต่ถ้าเป็นแบบดิสเพลย์ก็แพงแต่ก็จะเหมือนวาดใน iPad อะมันก็จะกะง่ายกว่าแล้วก็แม่นกว่าแล้วก็วาดง่ายกว่าก็คนละแบบกันซึ่งลายเส้นโมล่าสองแบบไม่เหมือนกันด้วย ใน iPad กับในคอมอะไรอย่างงี้ก็ถ้าอยากเป็นวีอะอยากเป็นจริงๆอะตอนนี้นะเสียค่าคอมอย่างแรกเลยคุณหาคอมดีๆก่อนคุณถ้าคุณตั้งเป้าจะเป็นวีแล้วคุณออไม่ผ่านอะเสียค่าคอมดีๆก่อนอย่างน้อยคอมอะคุณไม่ได้เป็นวีอะอย่างน้อยคุณเอาไปเล่นเกมยังได้เลยมันใช้คอมเกมมิ่งลองลงมาก็พวกอุปกรณ์ต่างๆพวกไมค์เมย์อะไรยังไงอะไรต่างๆก็มีแล้วก็โมเดลใช้ PNG ได้ PNG ก็คือมันต้องใช้หลายรูปถ้าจะเอาแบบว่าขยับสวยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สวยจริงๆคุณเป็น PNG แบบเปิดปากแล้วปิดปากก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งที่แบบว่าบ้านจริงๆเลยนะฟูกิเทคดีเทคอะไรนะ Reactive Discord เรียก Deactive Image ของ Discord ก็คือเวลาพูดแล้วมันจะแบบเข้า Discord ไปแล้วใช้เว็บเนี้ยเวลาพูดแล้วมันจะเป็นแบบพอเราพูดปุ๊บตัวลากภาพเราอ่ะมันจะเรืองแสงแล้วพอเราไม่พูดมันก็จะเป็นสีดำที่แบบเวลาคอลแลบคนเยอะๆเราใช้เล่นเกมยากๆอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นพูดแล้วเด้งๆใช่ใช่ใช่คุณโมล่าสวยค่ะขอบคุณค่ะนะก็ได้มันไม่จำเป็นต้องแบบคุณแค่ลิสต์มาว่ามันต้องมีอะไรมั่งแล้วคุณก็ตัดแต่อย่างที่จากประสบการณ์โมล่าเลยคือต้องมีคอมมีคอมมีไมค์มีกล้องเอาขอ3อย่างกล้องไม่ต้องดีก็ได้เป็นกล้องแบบมอลล่าก็ใช้เว็บแคมโง่ๆเลยนะโลจิหรืออะไรอ่ะมัน LOGI อ่ะแต่ว่าเป็นอันที่ถูกๆอ่ะแต่อันนี้ก็รับบริจาคมาจากคนอื่นเหมือนกัน อันนี้อัปเดตกล้องเว็บแคมแล้วรับบริจาคมาจากคนอื่นเหมือนกันก็ประมาณนี้สำหรับแบบว่าถ้าอยากจะมีนะมีคอมมีไมค์มีใจรักโลจิเทคนั่นแหละตอนนี้ผมใช้โน้ตบุ๊กโอเมนอยู่ครับน่าจะดีหรือเปล่านะเหมือนเคยได้ยินชื่อ อยากคุยเรื่องเทคโนโลยีกับโมล่าเลยขอนกลับมาแล้วครับด่าหัวหน้ากับเพื่อนสนุก โธ่นะสงสารนะก็ประมาณเนี้ยทุกคนมันไม่มีอะไรมากหรอกถ้าอยากเป็นวีอ่ะอยู่ที่ว่าคุณมีใจหรือเปล่ามีใจจะทำจริงๆหรือเปล่าอ่ะเอานี้ให้อีกอันนึงแถมแบบโง่ๆเลยนะแถมแบบโง่ๆเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ว่าโมล่าไม่ได้เสียโปรแกรมไม่ได้เสียค่าโปรแกรมมาดิเอาเรื่องนะโปรแกรมมันอยู่ไหนวะโมล่าไม่ได้เสียค่าโปรแกรมมาดิแป๊บนึงนะแต่โมล่าไม่ได้เสียค่าโปรแกรมมันจะมีลายน้ำโมล่าไม่ได้เสียค่าโปรแกรมมันจะมีลายน้ำแบบหนึ่งนะโมล่าเก็บไว้ไหนโอเคโมล่าไม่ได้เสียค่าโปรแกรมมันจะมีลายน้ำนะ อันนี้มันจะมีลายน้ำอยู่นะแค่แถมเฉยๆขำๆระวังด้วยนะพูดถึงเรื่องไม้นี่ก็ลืมเรื่องดูไม้ไปเลยเรื่องไม้เอาโมล่าใช้ของไฟราคาก็ดีนะไฟมันจะมีลายน้ำแต่ว่าใช้ได้มันไม่ใช่ลายน้ำมันเป็นตัวอักษรทับหน้าโมล่าเลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวทำให้ดูขำๆคือถ้าคุณขวนขวายอ่ะหาได้แน่ๆแป๊บนึงนะถ้าคุณขวนขวายอ่ะหาได้แน่ๆเชื่อโมล่านะทำได้ถ้าคุณขวนขวายนะแป๊บนึงนะต้องทำไงต่ออะ ต้องทำไงต่อแล้วมึงหาวิธีก่อนกดไงนะตอนนั้นโมล่าทำไงนะลืมตอนนั้นโมล่าทำไงนะโมล่าลืมเดี๋ยวโอเคได้แล้วมันจะมีนิดนึงหน้าโปรแกรมแต่ว่าแค่ขำๆเฉยขำๆเฉยๆนะขำๆเพราะว่าโมล่ายังไม่ได้ซื้อขำๆเฉยๆเย่ ยังไม่ได้ซื้อนะยังไม่ได้ซื้อโปรแกรมขอมือหัวใจได้ปะแต่มือมันลอยอ่ะมันต้องเป็นแนวตั้งมันจะเนียนแล้วเป็นแนวตั้งมันจะเนียนไอ้เนี่ยได้ปะต้องเป็นแนวตั้งมันจะเนียนกว่าเพราะว่ามือมันจะลอยไอ้อะไรนะศอกมันจะลอยไม่เอานี้ได้ปะ คือตอนแรกกะจะมาเซอร์ไพรส์แต่ว่าโมล่ายังไม่ได้ซื้อโปรแกรมอันนี้ก็ไหนๆก็มาพูดเรื่องนี้แล้วถามว่าทำได้ไหมคือถ้าคุณขวนขวายอ่ะทำได้หยาบคายรุนแรงคือถ้าคุณขวนขวายอ่ะมันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงหรอกมันทำได้เว้ยต้องวางตัวแบบแอบศอกค่ะจะได้เนียนใช่ต้องวางตัวแบบแอบศอกหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยขอบคุณครับทุกคนกดไลค์ขอบคุณสำหรับแชร์หลากสีมากเลยครับคุณยูจินะอันนี้แถมไม่เฉยนะเย่เนี่ยศอกมันจะลอยๆนะศอกมันจะลอยๆอ่ะนะเย่ก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนี้ศอกมันจะลอยๆหน่อยต้องแบบกะดีๆอันนี้ก็คือแถมเฉยๆว่าถ้าคุณขวนขวายอ่ะการเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้ยากอย่างที่บอกมันต้องมีเงินก็คือคืนเข้าอุปกรณ์นั่นแหละที่เหลือคือถ้าคุณขวนขวายมันไม่ได้ยากแบบนี้ถ้าเราปั้นต้องปั้นแขนเสื้อตัวเองด้วยกรรมของการออกแบบไว้ยากก็จริงนะออกแบบไว้ยากก็ต้องแพ้ปั้นแขนเสื้อตัวเองด้วยถ้าเกิดว่าปั้นอย่างบางคนน่ะเขาจะมีรายละเอียดที่มือเยอะอ่ะมันก็ต้องเหมือนแบบนิดนึงนะ เทคเจอร์แปะพอคุณซีใช้ปลอกธรรมดามีเงินบวกการเรียนรู้แล้วก็การขวนขวายการเรียนรู้ว่าใช่การที่ใช้มือเมื่อกี้โมล่าให้เครดิตนะคะคุณเลเวน่าคุณแม่มดนะโมล่าใช้ความกล้าทักไปแล้วเขาก็สอนมาเขาสอนแบบสอนละเอียดมากถึงขนาดแชร์จอให้ดูว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะเขาสอนถึงขนาดแชร์จอให้ดูว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างแต่ว่าด้วยความที่ว่าโปรแกรมโมล่ายังไม่ได้เสียตังค์เพราะฉะนั้นก็เลยยังมีลายน้ำอยู่แต่ก็อย่างที่บอกก็คือถ้าคุณขวนขวายอ่ะมันทำได้ตรงข้อมือเราอะค่ะคุณเมย์ไม่เบสิกเท่าไหร่มาหมดบ้านอีทีใจดีไม่ต้องกลัวไม่กัดแน่นอนใช่น่ารักเขาน่ารักมากผมคอนเฟิร์มนะคือแบบตอนแรกอะคือเขาอะเป็นเขาคือเข้าใจปะเขาเป็นคนดังไงเราก็แต่เราเคยคุยตั้งแต่ตอนเขาเดย์แล้วแต่ว่าเราไม่ได้คุยกันเป็นปีแล้วเราก็แบบทำใจกล้าแล้วเขาก็ไม่สอนอ่ะเขาสอนถึงขนาดที่ว่าแบบทำยังไงเซฟเป็นไฟล์ไหนใช้โปรแกรมนี้เปิดโปรแกรมนี้แล้วก็บอกความว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหานี้แก้ยังไงเขาบอกหมดเลยคุณโมล่ารู้จักเพลงนี้ไหมครับอะไรอะเมสมาไลซาไม่รู้จักครับเมสมาไลซาไม่รู้จักนั่นแหละคือเรื่องการเป็นวีนี่อันนี้ความเห็นส่วนตัวเลยนะไม่รู้สิโมล่ารู้สึกว่าเป็นได้ไม่ยากหรอกและอย่างคืออย่างถ้าคุณแบบว่าขวนขวายอ่ะถ้าคุณอยากเป็นอ่ะมันมีวิธีเยอะแยะจริงๆอย่ามาบอกว่าแบบเฮ้ยไม่มีอุปกรณ์ใช่ไม่มีอุปกรณ์ใช่แต่คุณตั้งใจเก็บเงินหรือเปล่าเก็บเงินซื้อหรือเปล่าคุณตั้งใจพัฒนาตัวเองหรือเปล่าระหว่างที่เก็บเงินซื้ออย่างเงี้ยคุณก็ไปหาคุณลองฝึกพูดก็ได้หรือไม่ก็ไปลองเล่นในเรียลิตี้โมล่าก็มาจากเรียลิตี้อ่ะโมล่ามาจากเรียลิตี้มาก่อนไปลองเล่นในเรียลิตี้ก็ได้คุณ แต่ไม่รู้ว่าสังคมเรียลิตี้ตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะคือมันแบบมันหลายอย่างมากมันเยอะมากเลยนะในการขวนขวายว่าเราจะแบบว่าเราทำได้ไหมอ่ะคือโมล่าจะใช้คำนี้นะทุกคนถ้าโมล่าทำได้ทุกคนก็ทำได้ จริงๆถ้าโมล่าทำได้ทุกคนก็ทำได้คนบ้านกล่องสีรู้ดีว่าโมล่าโลเทคโนโลยีขนาดไหนส่วนตัววีนี่คือดีต่อการพัฒนาตัวเองนะถ้าไม่นับที่เป็นจริงจังผมก็อยากเป็นนะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอุปกรณ์คุณมีหรือยังคุณมีของครบไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงนี้ก่อนคุณมีของครบไหมเอาแค่นี้แหละประมาณนี้คุณมีของครบไหมมีครบแล้วคุณมีโมเดลหรือยังตัดสินใจได้ยังว่าจะเป็นโมเดลอะไรระหว่าง VNG 2D ไลท์ 2D แล้วก็โมเดล 3D แล้วคุณก็ไปหาวิธีว่าคุณทำยังไงที่โมล่าพูดไปตั้งแต่ตอนต้นพูดเหมือนโค้ดตามเน็ตขอโทษได้ปะล่ะ ขอโทษนะโบล่าแต่อันนี้เรื่องจริงถ้าโบล่าทำได้ทุกคนก็ทำได้จริงๆนะอันเนี้ยจริงๆเพราะว่าคนบ้านของสีรู้ดีที่สุดด้วยว่าโมล่าโคตรจะโลเทคโนโลยีเลยทำขอโทษนะคะทำเคี้ยอะไรไม่เป็นเลยค่ะไม่กลางๆสองแล้วก็หวาดก็ใช้ดีอยู่นะก็อยู่ที่หาความรู้อ่ะแล้วก็หาแบบว่าจะเริ่มอะไรยังไงถ้าคุณไม่รู้เริ่มอะไรยังไงคุณเอาที่โมล่าบอกอ่ะทุกคนคุณเอาคุณเอาสุ่มวีมาคนหนึ่งอย่างที่โมล่าบอกอ่ะคุณสุ่มวีมาคนหนึ่งเว้ยคุณสุ่มวีมาคนหนึ่งแล้วคุณก็แคปเขามาโมล่าไม่บอกนะคนนี้ใครบอกเลยว่าเพื่อนผมขาวคนนี้เพื่อนผมฟ้าของวีคนนี้น่ารักมากSunfish Channel ไปติดตามกันนะคะก็สุ่มวีมาเว้ยคนหนึ่งแคปมาแล้วก็มานั่งจดเว้ยนั่งจดว่าเขามีอะไรในในจอเนี่ยมีอะไรมั่งคอมเมนต์ขึ้นจอทำยังไงใน YouTube มีสอนโดเนทขึ้นจอทำยังไงใน YouTube มีสอนทุกอย่างถ้าคุณไม่รู้คุณทักถามใครอ่ะไม่คุ้นเลยนะไม่รู้เหมือนกันใครโมล่าไม่ได้โลเทคหรอกค่ะแต่แชทแต่เทคมันชอบบั๊กใส่นั่นแหละคุณสุ่มวีมาคนหนึ่งเว้ยแล้วคุณก็มานั่งแคปเสร็จแล้วคุณมานั่งลิสต์เว้ยลิสต์เป็นข้อๆเลยเขามีอะไรแล้วคุณก็ตัดข้อที่คุณมีแล้วข้อไหนคุณทำเองได้ข้อไหนประหยัดได้ข้อไหนอะไรยังไงคุณนั่นไปไม่บอกหรอกว่าชื่อเซตตาคนเนี้ย เป็นประแจเป็นเมมเบอร์ช่องด้วยแต่ว่าเพื่อนวีคนนี้น่ารักมากเลยนะผมฟ้าน่ารักจริงๆบอกเลยเขามีอะไรเขามีใจหรือเปล่าโมล่ามีใจคุณเมย์ก็มีแต่ใจให้เมื่อกี้ที่ทำรูปหัวใจไม่เห็นหรอใครไม่รู้อ่ะรู้แค่สวยมากจะ เอาไปเลยตำแหน่งสวยที่สุดในโลกโมล่าครองตำแหน่งน่ารักที่สุดในโลกไปแล้วโมล่าแบ่งตำแหน่งสวยให้เอาไปเลยสวยก็ ก็อย่างที่บอกอ่ะแคปมาแล้วก็สุ่มวีมาสักคนหนึ่งแล้วก็แบบเขามีอะไรเราลิสต์เราต้องการอะไรเราต้องการอะไรเพิ่มเรามีอะไรเพิ่มแล้วคุณก็กล้าทักไปหน่อยทักถ้าเกิดว่าเราไม่รู้แบบเราหาข้อมูลเท่าไหร่แล้วเราไม่รู้จริงๆว่าทำยังไงกล้าทักคนที่เขามีประสบการณ์กล้าทักแล้วเขาจะสอนประมาณนั้น นะกล้าทักแล้วเขาจะสอนเว้ยนะแล้วเหลือตำแหน่งอะไรให้เราตำแหน่งหวานใจโมล่าไงแล้วหัวใจผมมีคุณเมย์อีกที ตำแหน่งหวานใจโมล่ายังว่างอยู่นะคุณเมย์ไม่สนใจนะแต่จริงๆคุณเมย์มันก็ไม่ว่างนะตั้งแต่คุณเมย์เข้ามาในชีวิตอ่ะ แหมเอ้ย มันไม่เคยว่างและลืมไปตำแหน่งนี้มันไม่เคยว่างแต่คุณเมย์เข้ามาในชีวิตไว้คุณเมย์เป็นมือปืนที่ไวที่สุดในบ้านค่ะอุบะ นะประมาณนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะทุกอย่างการเล่นเกมก็เหมือนกันถ้าโมล่าเล่นได้ทุกคนก็เล่นได้ถ้าโมล่าทำได้ทุกคนก็ทำได้เว้ยคือโมล่าไม่ได้เก่งจริงๆโมล่าโคตรกากเลยเว้ยคือเป็นคนที่กากมากแล้วโบบาด้วยแต่ถ้าเราอยากจะเป็นเรามีความฝันเว้ยคุณมีความฝันน่ะคุณมีความฝันคุณเขียนแปะโน้ตไว้เลยกูจะเป็นวีทูเบอร์แปะไปให้เห็นหน้าเห็นทุกวันแปะไหนดีวะแปะหน้าผากก็ไม่เห็นอีกแปะกระจกไว้เลยส่องกระจกปุ๊บคุณกูจะเป็นวีทูเบอร์กูมีอะไรกูลิสต์ไว้มีอะไรบ้างแล้วตัดออกอันไหนจำเป็นอันไหนไม่จำเป็นลองเรียงลำดับแล้วก็ไล่มาใช้ทีละอย่างแล้วค่อยเพิ่มดูว่าแบบยังไงหวานตัดขาแล้วประตูห้องเปิดมดกัดหมดแล้ว ประมาณนี้อย่างที่บอกอะทุกคนมีอะไรก็นั่นแหละส่วนเรื่องรุ่นคอมนะคะโมล่าจะไม่บอกว่าโมล่าเป็นรุ่นอย่างต่ำที่ใช้ได้โมล่าจะไม่บอกอย่างนี้นะแต่ว่าเอารุ่นโมล่าไม่ใช่รุ่นเอาสเปคคอมโมล่าไปอ้างอิงอาจจะน้อยกว่านี้ได้หรือมากกว่านี้นะ มาเอาประมาณว่าสเปคโมล่าเป็นสเปคกลางๆสำหรับการทำวีซึ่งถามว่าปัจจุบันพอไหมมันก็เริ่มจะไม่พอแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีหรืออะไรมันก็กินพื้นที่ขึ้นเยอะขึ้นทุกทีนะโอเคมาที่สเปคคอมใช่ไหมคะจออะไรแล้วแต่คนจะใช้เลยสเปคคอมก็ RTX 3060ซึ่งมันเป็นโน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กอันนี้จะเป็นCPU i อะไรวะ i7 เอ้ย i5 Gen 11อันนี้สเปคกลางๆนะสเปคกลางๆ CPU i5 Gen 11มี iris ก็คืออะไรนะการ์ดจอพ่วงกับ CPU iris พ่วงมาด้วยแล้วก็มี CPU เอ้ยมีการ์ดจอ RTX 3060 ส่วนความจุก็แล้วแต่เลยว่ามีงบเท่าไหร่ซึ่งของโมล่าความจุ500กิกแต่ว่ามันก็ไม่พอโมล่าก็เลยไปซื้อฮาร์ดดิสก์มาอีก500ก็กลายเป็นว่าความจุมันเป็น1เทราไบต์แล้วก็มีประมาณหลักๆประมาณเนี้ยเพราะว่าจอคอมก็แล้วแต่ว่าสเปคมันผม i5 9400F การ์ดจอ 1050 Ti พอไหวอยู่นะพอไหวอยู่ต้องไปดูคลิปเก่าอ่ะที่เอาคุณนานามิมาหูคุณนานามิคือแบบยอมใจคอมนี่อาจจะต้องมาดูจุดประสงค์ค่ะถ้าจะไลฟ์เกมหนักเครื่องก็ต้องสูงหน่อยแต่ถ้าเป็นวีสายคุยเป็นหลักก็ขั้นต่ำไหวใช่โมล่าจะเป็นคอมกลางๆคือเอาไปอ้างอิงพออาจจะได้มากกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ส่วนการจับหน้าจอใช่ไหมคะถ้าจะเอาดีสุดนะคะก็ต้องเป็น iPhone ซึ่ง iPhone ที่ต่ำที่สุดที่สามารถจับไลฟ์ 2D ได้ก็คือ iPhone 10แต่ถามว่าเว็บแคมจับได้ไหมได้คอม Android จับได้โทรศัพท์ Android จับหน้าได้ไหมได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเอาดีที่สุดก็คือ iPhone อันนี้อ้างอิงเนาะ ส่วนโปรแกรมVTube Studio ที่ใช้ Live 2D นะว่าจะเน้นไปที่ Live 2D นะคะส่วนโปรแกรม VTube Studio Live 2D อันนี้ใช้ฟรีได้ก่อนนะใช้ฟรีไปเลยมันจะมีลายน้ำซึ่งเราสามารถทำแบบนี้ได้ทุกคนโมล่าทำแบบนี้ให้ดูแล้วกันเอาอันนี้ให้ดูแล้วกันทำแบบนี้ให้ดูแล้วกันทุกคนเห็นหน้าจอใช่ไหมคะเราจะทำแบบนี้ให้ดูว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้เอาประมาณนี้อันนี้หน้าจอใช่ไหมคะคืออันนี้ไม่ใช่คืออันนี้โมล่าซื้อแบบเสียตังค์นะเสียตังค์ทั้งในโทรศัพท์แล้วก็ในคอมแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนเริ่มคุณทุนมันหมดไปแล้วอะมันใช้กด Alternate ใช่ปะแล้วก็ปิดจอคือตรงเนี้ยตรงข้างล่างอะตรงเนี้ยค่ะทุกคนตรงเนี้ยมันจะมีอะคาลิมันจะมีเป็นตัวเหมือนลายน้ำเขาอะเราก็ใช้วิธีอันนี้เป็นวิธีแฮกนะซึ่งพอมีตังค์แล้วค่อยใช้ชดใช้กรรมพอมีตังค์แล้วค่อยใช้กรรมนะก็จะเป็นแบบนี้ปิดมันออกมาแล้วกด Transparent อันนี้ให้ทำให้เห็นเฉยๆว่าเป็นยังไงคือมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยทุกคนเผื่อใครไม่เห็นนะโมล่าให้ดูก่อนเลยว่าจะเป็นยังไงมันจะเป็นตัวนี้เหมือนเป็นวิธีแฮกอะมันจะเป็นตัวนี้บินมันจะบินอยู่ตรงเนี้ยบินไปบินมามันจะบินไปบินมาตรงนี้ซึ่งมันคือลายน้ำเว้ยถ้าซื้อแล้วตรงนี้มันจะหายไปแต่ว่า อย่างที่บอกมันไลฟ์แฮกได้อ่ะคือแบบมันก็มีมันมีทางเลือกให้สายฟรีเว้ยจริงๆนะมันมีทางเลือกให้สายฟรีเดี๋ยวมันมีทางเลือกให้สายฟรีไม่ต่างกันเลยใช่ปะไม่ต่างกับเมื่อกี้เลยใช่ไหมที่โมล่าไลฟ์ไม่ต่างกันเลยใช่ไหมนั่นแหละมันมีทางเลือกให้สายฟรีเว้ยก็แค่นั้นแหละคือโมล่าไม่อยากให้บ่นว่าแบบแม่งกูต้องแบบออดิชั่นเป็นเท่านั้นกูต้องมีนู่นนี่นั่นเท่านั้นขวนขวายหรือเปล่าแค่นั้นจริงๆ มีพิเศษใส่ไข่ค่ะเว็บแคมการ์ดจอค่ายเขียวจะช่วยจับได้ดีขึ้นเป็นรอง iPhone นิดหน่อยเองใช่มันต่างกันนิดเดียวเองตอนนี้คือเขาโคกับ Nvidia แล้ว Nvidia แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้ CPU ไอการ์ดจอ3 RTX 34060มีแล้วถูกกว่าเผลอถูกกว่าราคาที่โมล่าซื้อ3060ด้วยตอนนี้มันมีแล้วซื้อ3060ตอนนี้ที่โมล่าใช้ถามว่าราคาลงไหมราคามันก็ลงกว่านี้ตอนผมไม่ค่อยได้ทำอะไรมากแค่เอามาวาดรูปเล่นเฉยๆอ๋อก็ถ้าคอมมันโอเคแล้วอ่ะแบบสเปคมันโอเคแล้วมันจะมีอีกอันนึงก็คือ snap ไม่ใช่อันนั้นมันคอมอันนั้นมันมือถือมันจะเป็นอะไร55มันจะเป็นมันอันของโมล่ามันเป็น Intel อ่ะมันจะมีอีกอันนึงอ่ะที่มันเป็นอะไรนะที่ในอาร์มเป็นสปอนเซอร์อะเมื่อก่อนในอาร์มสปอนเซอร์ Intel แล้วโมล่าก็แล้วในอาร์มย้ายค่ายเป็นอีกค่ายหนึ่งมันจะเป็น CPU อีกอันนึงอะอันนั้นก็ดูดีๆแล้วกันว่าให้มันเทียบเท่าไลเซนใช่ไลเซน AMD ไลเซนใช่อันนั้นแหละมันก็จะเทียบเท่าหน่อยอยากได้การ์ดจอรุ่น40มากแต่คงจะเก็บเงินประกอบ PC แล้วค่ะโน้ตบุ๊กทำงานใหญ่มากไม่ไหวใช่นั่นแหละผมเล่นเกมเป็นส่วนมากเพราะว่าโน้ตบุ๊กโมล่ามันคือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมันใช้ได้ ตามนั้นนะคะทุกคนก็คือถ้าใครอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็อยากจะบอกว่าขวนขวายเยอะๆแล้วก็อย่ารอว่าเฮ้ยเดย์ไม่ผ่านกูเดย์ถ้าเดย์ไม่ผ่านกูก็ไม่เป็นยูทูบเบอร์แต่อยากเป็นนะแต่เดย์ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไม่ใช่ทำได้มันทำได้ว่าจะหาซื้อ4070แต่ต้องหาซื้อ CPU ใหม่อีก แต่เรื่องคอมจำเป็นจริงๆซึ่งก็ดูตามงบตัวเองหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือไปหาร้านแล้วบอกว่าอยากได้สเปคใกล้เคียงเท่านี้ในงบเท่านี้พี่พอจะแบบเพิ่มลดตรงไหนให้ได้บ้างไหมประมาณนั้นเลยไปถามไปปรึกษาร้านเลยเดี๋ยวนี้ร้านที่ขายคอมพิวเตอร์มีรับจัดแบบรับจัดเป็นเซตตามงบอ่ะมีเดี๋ยวนี้เยอะแยะ YouTube อ่ะมีอะไรเยอะแยะให้เกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันไม่ใช่หมายถึงว่าแบบมีอะไรเยอะแยะให้เราไปหาข้อมูลด้วยอย่าสักแต่ว่าจะร้อยคนป้อนเหตุผลที่คนส่วนใหญ่อยากออดิชั่นผ่านก่อนแล้วค่อยเป็นวีคิดว่าน่าจะคาดหวังกับการซัพพอร์ตจากค่ายคิดว่านะใช่แล้วก็คาดหวังการซัพพอร์ตจากค่ายแต่ก็คือเหมือนแบบแล้วตอนนั้นคือกูจะเป็นวีไม่ได้เลยเหรอตอนนั้นอะโมล่าผิดหวังมาก่อนโมล่าก็พูดเลยอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้เป็นความลับค่ายที่ค่ายแรกที่โมล่าคือโคลเวอร์อันเพราะว่าค่ายมันแตกไปแล้วเลยกล้าพูดจริงการ์ดจอมือ2ไม่ได้แย่นะแต่ต้องดูดีถ้างบพอมือ1ไปอย่างของเราก็สอยมือ2เอาการ์ดจอมือ2จะเหมือนบิตคอยยังดีกว่ามือ2ที่เล่นเกมก็ต้องดูว่าสภาพมันถึงไหนแล้วก็ค่าย cover ถ้าใครไม่คุ้นค่ายเดียวกับสเตลล่าซึ่งโมล่าจะไม่พูดนะสเตลล่าคือใครในปัจจุบันโมล่าจะไม่พูดค่ายเดียวกับสเตลล่าตอนนั้นที่โมล่าออดิชั่นแล้วโมล่าไม่ผ่านโมล่าไม่ยอมไม่หยุดแค่นั้นนะตอนนั้นเราก็ลองวาดโมเดลด้วยไม่หยุดแค่นั้นเราต่อเรามาเป็นวีเลยเราก็ทำไมกูไม่ผ่านเราเป็นไม่ได้หรอที่โมล่าคิดนะประมาณนั้นช่วงที่ผมประกอบคอมใหม่นี่อุปกรณ์ใหม่ทุกอย่างแล้วไม่มีงบซื้อเคสผมเลยเอาเคสเหล็กมาประกอบเป็นเคสโทดูเรื่องระบายอากาศดูเรื่องแบบว่าวัสดุด้วยนะแต่มันก็มีคนเอาเคสคอมเก่ารุ่นแบบพระเจ้าเห่าเลยเอาเฉพาะเคสนะมาใช้ประกอบก็มีค่ายรุ่นดึกดำบรรพ์ของไทยเลยนะคะจะมีสักกี่คนที่ทันชื่อนี้เอาโมล่าใบแค่นี้แหละนะใบแค่ว่า Clover ซึ่งเป็นค่ายของสเตลล่าซึ่งสเตลล่าปัจจุบันเป็นใครก็ไปหาข้อมูลเอาเองบอกแค่ว่าสีแดงแค่นั้นก็ตามเนี้ยค่ะทุกคนก็คือ บางอย่างหลังๆมานั่งบ่นแล้วบางอย่างถ้าอยากเป็นจริงๆมันไม่ต้องรอหรอกแล้วระหว่างเนี้ยเราก็ค่อยๆแบบเก็บประสบการณ์แล้วเราก็หาเราก็เก็บประสบการณ์แล้วก็ทำยังไงก็ได้ค่ ค่อยๆไต่เต้าไปอย่างที่บอกมาล่ามีเริ่มจากใน Twitter ซับแค่1 follow แค่1 follow แล้วก็ในเนี้ยมีอยู่แค่300ไลค์ก็กระอักเลือดแล้วอ่ะ300ซับก็กระอักเลือดแล้วอ่ะโมล่าได้มาจากตอน50ซับมั้งตอนนั้นเล่นเรียลิตี้ได้มาประมาณ50ซับหรือ100ซับนี่แหละแค่นั้นก็กระอักเลือดแล้วอ่ะโมล่าก็เริ่มจากแค่นั้นอ่ะแล้วใช้เวลานานใช่ระหว่างนี้ก็บ่นร้องไห้เยอะแยะแต่ปัจจุบันเลิกไหมก็ไม่ได้เลิกค่าของผมนี่เศษเหล็กเลยนะเอาพวกแผ่นเหล็กมาตัดประกอบแผ่นไม้อัดก็ดูเรื่องการใช้สอยแล้วก็ดูเรื่องแบบว่าความปลอดภัยขอความปลอดภัยที่1นะประมาณนั้นนะทุกคนนะสู้ๆแล้วใครอยากจะเป็น VTuber นะคะก็อันนี้จากประสบการณ์โง่ๆเลยนะจากประสบการณ์โง่ๆเลยแล้วก็มานั่งไล่ไทม์ไลน์ว่าโมล่าเป็นอะไรได้บ้าง นะประมาณนั้นก็ค่อยๆหาไปแต่ละอย่างสู้ๆโมล่าก็สู้ๆเรื่องไลฟ์เมมมาเล่าว่าคือเห็นว่าทุกคนน่ะเงินยังไม่พร้อมกันมาเล่าจะมาบอกว่าถ้าเดือนหน้ามีไลฟ์เมมทุกคนพร้อมจะอัพกันไหมเพราะว่ามันต้องอัพเพิ่มไงแล้วไลฟ์เมมมันมีแค่ไลฟ์เดียวไงแต่พอดีว่ามันจะเป็นพูดเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างลับนิดนึงก็เลยแบบว่าต้องบวกหน่อยกรองใช้คำว่ากรองคนดีกว่ากรองคนใช้คำนี้นะกรองคนเพราะว่าโมล่าจะพูดเรื่องประสบการณ์ที่ไปเสี่ยงโชคมาแค่นั้นได้โมล่าเห็นผมแบบนี้แต่ความปลอดภัยเป็นที่1เลยนะกินอะไรไม่หวะ อันนี้โมล่ามาเตือนไว้ก่อนนะว่าเดือนหน้าจะมีไลฟ์เมมจะได้พูดสักทีทุกคนมีอะไรอัดอั้นอะไรนะคะไปพูดในไลฟ์นั้นเนาะเราจะรู้กันแค่นี้แล้วก็ที่ว่าไลฟ์เมมจะต้องกรองคนเมมเบอร์300ขึ้นก็คือเพื่อการกรองคนแล้วหลังจากไลฟ์นั้นโมล่าจะเก็บให้เฉพาะเมมเบอร์1วัน24ชั่วโมงแล้วโมล่าก็ปิดเป็นส่วนตัวนะเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นเลยประมาณนั้นเอาเป็นว่านั่นแหละก็คือจะมารู้กันแค่นั้นแหละรู้กันแค่นั้นก็คือนัดกันไว้ก่อนว่าเดือนหน้านะเดือนหน้าประมาณกลางๆปลายเดือนหน้าคิดว่าให้ทุกคนเก็บตังค์กันก่อนเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้หลายๆคนก็คืองบไม่ค่อยมีใช่ไหมประมาณนั้นแล้วค่อยลงเทียมาเป็นลงเทีย50เหมือนเดิมประมาณนี้ก็พอนะคะโอเควันนี้คุณโมล่าจะมีดิสไหมครับมีครับ 5,555 ซับจะมีเปิดดิสอีกรอบหนึ่งนะคะเปิดแค่24ชั่วโมงก็เปิดเฉพาะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการกรองคนของโมล่าเหมือนกันนะที่ว่าเลขตองเลขซับเลขตองโมล่าถึงจะเปิดอะตอนนั้นเปิดตั้งแต่2,200ตั้งแต่ 1,111 2,222 3,333 4,444 แล้วก็รอบต่อไปจะเป็น 5,555 เดี๋ยวต้องให้เทรนสกิลพูดให้บ้างแหละ สกิลพูดนี้โมล่าว่าพูดไม่รู้จริงๆแต่ว่าตัวใครตัวมันแต่เรื่องการเหมือนแบบว่าเรื่องวิธีการก็นึกอะไรได้พิมพ์ลิสต์ไว้เลยว่าเราแบบว่าเฮ้ยมีหัวข้ออะไรพูดเวลาเราแบบลิสต์ไว้เลยอ่ะแบบจดไว้ในโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าแบบวันนี้กูเดินไปแบบโหอยากกินไอติมชาไทยมากไปถึงปุ๊บมันเป็นเรื่องเป็นอย่างเงี้ยเรื่องชีวิตประจำวันนั่นแหละเรื่องเป็นอย่างเงี้ยแต่เรามันเล่าอ่ะเราก็คิดว่าเราจะสามารถเล่ายังไงให้มันน่าสนใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมนะประมาณนั้นก็เป็นสกิลพูดแล้วก็พูดไปเรื่อยๆมันจะจับทางของเราได้ซึ่งถามว่าปัจจุบันเนี้ยโมล่าสกิลพูดน่าฟังไหมก็ไม่ได้น่าฟังขนาดนั้นนะเพราะว่าเสียงโมล่ามันไม่ใช่เสียงที่แบบฟังแล้วสบายใจแต่ก็คือพูดได้เรื่อยๆน้ำไหลไฟดับชาวโรม่าหลับอ่ะประมาณนี้ก็หลักๆนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็ประมาณนี้ส่วนไลฟ์เดี๋ยวโมล่าขอปิดเป็นส่วนตัวก่อนขอดูก่อนว่าเราจะไปตัดตรงที่เราโป๊ะได้หรือเปล่าอันนั้นอุบัติเหตุจริงๆนะเพราะว่าโมล่าไม่ได้เปิดโปรแกรมคลิปสตูดิโอขึ้นไว้แต่ว่าเมื่อกี้กดผิดมันไปกดปุ่มสตาร์ทมันไปกดปุ่มวินโดว์อะแล้วมันขึ้นสตาร์ทแล้วทีนี้มันเลยไปกดเปิดไฟล์ที่มันเปิดล่าสุดไว้ คือง่ายๆคือเมาส์ลั่นอะแล้วปิดไม่ทันของโมล่าฟิลเพื่อนมาพูดข้างหูก็เพลินอยู่นะ นะแต่อาจจะไม่ใช่ไทป์ที่ค่าย หรือว่าที่ไหนต้องการเยอะประมาณนั้นนะประมาณนั้นตัดคลิปได้แหละตัดใจผมไม่ได้ โอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะก็ขอบคุณที่อยู่ถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณที่มาฟังโมล่าบ่นอาจจะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความสาระอาจจะไม่ได้สาระเยอะขนาดนั้นแต่ก็นี่ก็คือกว่าจะมาเป็น Sunfish Channel ในปัจจุบันได้ก็ผ่านอะไรมาเยอะอยู่ตอนช่วงเริ่มต้นเนี่ยช่วงที่ต้องศึกษาเยอะๆเลยศึกษาเยอะๆเลยใช้วิธีบ้านจริงๆก็คือแบบก็คือแบบเนี้ยเดี๋ยวนึงนะก็คือแบบเนี้ยใช้วิธีบ้านๆจริงๆก็คือแบบเนี้ยใช้วิธีบ้านๆก็คือแบบเนี้ยเปิดมาแล้วก็เปิดคือเรามีตัวอย่างแล้วเราก็ต้องไปดูว่าเราอยากเป็นแบบไหนเราก็แบบมานั่งลิสต์ใช้วิธีบ้านๆอย่างจริงๆโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่มาดูความแล้วก็มาฟังบ่นถึงตรงนี้นะแล้วก็ขอบคุณวีหัวขาวที่โมล่าเอามาเป็นแบบให้ทุกคนดูด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแหละรู้แต่ว่าชื่อเซตตาแต่แถวนี้แหละสวยมากแล้วก็มีเพื่อนน่ารักมากนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นยูทูบเบอร์นะก็นั่นแหละใช้วิธีบ้านๆแบบโมล่าก็เป็นได้เว้ยยินดีค่ะ ผมมาใหม่ครับฝันดีนะอีถูอย่าให้จดบัญชีหนังหมานะคุณโอ๊ตนี่น่าจะเต็มเล่มแล้วอ่ะ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูตรงนี้นะบ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวโมล่าต้องไปตัดคลิปก่อน บ๊ายบายค่ะความโป๊ะไม่เข้าใครออกใครนะคะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะผมแลนดีผมเป็นคนดีคนเดิมโดนไปเรียบร้อยบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะวันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามSunfish Channelถึงตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าแบบว่าทุกวันนี้ทุกคนจะหายไปเรื่อยๆก็ตามนะคะแต่ว่าโมล่าก็ถ้าเป็นคนเก่าๆยังจำได้อยู่ก็หลายคนนะแบบว่าหน้าเก่าๆอะไรนี้ก็ขอบคุณที่สนับสนุนSunfish Channelด้วยนะขอบคุณสำหรับโดเนทนะนะครับขอบคุณสำหรับโอเดคุณโอ๊ตนะ15 บาทครับผ่านอำเภอลองกวางนะคะคุณเบโป้10 บาทนานๆที่ขอฟันนี่หน่อยค่ะก็คุณไอตาบูไหนนะคะ20 บาทนะเดี๋ยวมาย้อนนะคะฟันดีครับนะเขามายังนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับแชทหลักสีนะคุณยูจิขอบคุณสำหรับแชทหลักสี40 บาทนะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่มานั่งฟังนั่งบ่นก็คือแบบมันเป็นเนี่ยอะไรวะหัวข้อไฟไหม้อ่ะไม่ค่อยได้เตรียมอะไรหรอกมันเป็นหัวข้อไฟไหม้บ๊ายบายฝันดี ฝันดีครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันวันเลยวะอ๋อฟรีท้องวันเสาร์